ครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ตอนนี้ท่านอาจารย์สิริเลิกนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สิริเลิกที่ให้เกียรติจุฬานะก็ชื่อก็ชัดแล้วนะคือวช.คืออาจารย์สิริเลิกพบนักวิจัยจุฬานะครับตอนนี้สิ่งที่เราเรียนเชิญอาจารย์สิริเลิกมาเนี่ยก็อันที่หนึ่งก็คงมีหลายมิติที่เราจะปรึกษาหารือแล้วก็อาจารย์ก็จะมาให้เขาแนะนำเราเนี่ยคืออันที่หนึ่งเกิดกระทรวงใหม่ขึ้นมาเป็นระบบการให้ทุนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็ต้องการความชัดเจนตรงนั้นนะฮะแต่วันนี้ผมเรียนท่านอาจารย์ศรีเลิกแล้วว่าเราคงไม่ต้องการมาฟังเรื่องรีสตรัคเจอร์อะไรมากละเราต้องการว่า how to ละคือวันนี้คือเราจะเขียนทุนอย่างไรให้ได้ตังค์แล้วความเสี่ยงปี63กับความเสี่ยงปี64เนี่ยเราจะเวทจิ้งอย่างไรนะครับจำนวนคำถามก็ได้ผมก็ได้ส่งเรียนท่านไว้ก่อนจำนวนหนึ่งเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลให้เราครบถ้วนแต่ว่ายังอยากได้คำถามเยอะๆที่มีคุณค่าจากพวกเรานะครับงั้นก็อีกครั้งหนึ่งนะก็ขอช่วยกันปรบมือขอบคุณที่อาจารย์ศรีเลิกนะครับให้เกียรติเรานะฮะแล้วก็อาจารย์จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีบรรยายให้เราฟังก่อนหลังจากนั้นอีกชั่วโมงครึ่งก็คือเป็นการซักถามทำความเข้าใจกันนะฮะนั้นก็เรียนเชิญอาจารย์ศรีเลิกเลยครับเดี๋ยวจะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์เกียรติท่านรองอธิการนะครับแล้วก็ผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่หน้าที่นี้เนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นนักวิจัยนะครับเราก็จะมาคุยกันว่าในเรื่องอาจารย์เกียรติเนี่ยให้หัวข้อว่าเขียนอย่างไรที่จะให้ทุนผมก็บอกอาจารย์เกียรติว่าเรื่องนี้ผมพูดไม่ได้อะเรื่องที่เขียนอย่างไรจะให้ทุนเนี่ยต้องให้อาจารย์เกียรติพูดเงี้ยต้องให้อาจารย์วรศักดิ์พูดเนี่ยเพราะว่าสองท่านนี้ได้ทุนมาเยอะมากครับผมจะพูดว่าเวลาถ้าอาจารย์จะขอทุนเนี่ยมันมีทุนอะไรอยู่บ้างก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์คุ้นเคยนะครับในช่วงปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างแต่ผลกระทบกับอาจารย์เนี่ยในระยะต้นอาจจะไม่มากนักเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าระยะต้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมองต่อไปนิดหนึ่งว่าระยะต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นครับชื่อกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับในกระทรวงที่ว่านี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบของกระทรวงครับวช.เนี่ยแต่เดิมเนี่ยวช.ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างอะไรนะครับกับทางจุฬาวช.เนี่ยเป็นหน่วยงานในกำกับของท่านนายกรัฐมนตรีครับในตั้งแต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจุฬาก็เป็นส่วนหนึ่งกับในกระทรวงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามองไปเนี่ยเราก็อยู่กระทรวงเดียวกันแล้วครับผมอยากจะเล่านิดหนึ่งว่ากระทรวงนี้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับจันเกียรติผมไม่ให้พูดมากในเรื่องนี้แต่จะเล่านิดหนึ่งคือกระทรวงอวเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือเพื่อที่จะทำให้กระบวนการสร้างคนโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรโดยสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยกับการวิจัยนวัตกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกันครับแต่เดิมเนี่ยโดยระบบทั้งหมดนะครับเวลาที่อยู่แยกกันเนี่ยก็จะไม่ได้สอดคล้องอะไรมากนักสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทรวงที่ว่านี้ลองกดไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับตัวมันจะเล็กมากก็คือว่ากระทรวงเกิดขึ้นจากการรวมเอา4หน่วยงานเดิมเข้ามาด้วยกัน1ก็คือสกอ.เดิมทั้งหมดนะครับท่านใดที่เคยสัมพันธ์อย่างไรกับสกอ.เนี่ยสกอ.นี่รวมเข้าอยู่ในกระทรวงใหม่เรียบร้อยแล้วครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเดิมทั้งหมดของกระทรวงก็มาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับวช.ทั้งหมดของวช.ก็มาอยู่สกว.ก็มาอยู่ในกระทรวงนั้นกระทรวงใหม่เกิดขึ้นเนี่ยจากการรวมเอา4หน่วยงานเข้ามาอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นแก๊กที่1นะครับ
เมื่อรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ทำไมจอของจุฬาไม่ค่อยชัดนะเออนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาพอดูได้ก็แล้วกันนะครับท่านอาจจะพอเกิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทรวงนี้ก็ไม่ได้ว่าเอาสี่หน่วยงานมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ครับมีการรวมใหม่หมดแล้วก็กำหนดหน้าที่ภารกิจใหม่หมดครับโดยการกำหนดหน้าที่ภารกิจใหม่หมดนี้ประการแรกเลยนะครับเล่าให้ท่านฟังก่อนก็แล้วกันคือสกอเดิมเนี่ยไปรวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทย์เป็นหน่วยงานเดียวกันดังนั้นสกอก็ไม่มีอยู่แล้วสำนักงานกระทรวงวิทย์ก็ไม่มีอยู่แล้วกลายเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงอวชื่อย่อว่าอวนะครับชื่อยาวมากชื่อย่อว่าอวสำนักงานกระทรวงอวเนี่ยถ้าจะมองไปเอาแบบง่ายๆนะครับเวลาผมพูดง่ายมันจะง่ายไปนะแต่โดยภาพโดยรวมเนี่ยหากท่านใดมีความสัมพันธ์อย่างไรกับสกอความสัมพันธ์ใหม่ของท่านก็จะไปเป็นความสัมพันธ์กับสำนักงานปลัดกระทรวงอวแทนอันเป็นเรื่องหนึ่งด้วยกลไกต่างๆกพอกกอกมวต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในกรอบของกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยบทบาทหน้าที่ของสำนักงานที่เคยมีอยู่สองสำนักงานเนี่ยปิดตัวลงนะครับสกวก็ยุติการทำหน้าที่นะครับสวทนก็อยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับก็ยุติการทำหน้าที่ก็มีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นนะครับบังเอิญหน่วยงานใหม่เนี่ยชื่อคล้ายๆเดิมแต่บทบาทหน้าที่ก็จะต่างกับเดิมเป็นอย่างมากเดี๋ยวจะให้ฟังว่าต่างกันยังไงครับและจากนั้นไปเนี่ยวชเองก็ถูกแอดไซน์ภารกิจใหม่ครับโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับเขากำหนดหน้าที่ของหน่วยงานว่าประเด็นสำคัญของการเอาหน่วยงานต่างๆมารวมกันแล้วแล้วก็รีแอดไซน์หน้าที่ใหม่เนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการหลักๆอยู่สองหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละภารกิจเนี่ยมีใครรับผิดชอบแน่นอนและมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละภารกิจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนิดหนึ่งจะได้เข้าใจว่าถึงเวลาอาจารย์จะงงว่าทำไมต้องขอทุนจากที่นู่นที่นี่จะได้เข้าใจว่าหน้าที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับคือทำให้กระบวนการตรงนี้เชื่อมโยงกันทำให้มีการเชื่อมต่อระหว่างหัวใจสำคัญของกระทรวงเนี่ยคือขับเคลื่อนสร้างคนสร้างความรู้วิจัยไปในทิศเดียวกันนะครับก็เลยเอาให้มีการเชื่อมต่อกันในขณะเดียวกันเนี่ยต้องการที่จะลดความซ้ําซ้อนของระบบหลายอย่างตัวอย่างเช่นสิ่งที่สําคัญท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเวลาท่านอาจารย์ขอทุนก็ไม่รู้จะขอทุนบางครั้งไม่รู้จะขอทุนที่ไหนบางครั้งขอทุนได้ตั้ง 4-5 ที่เลยไม่รู้จะขอที่ไหนดีครับไอ้นี่ก็เป็นกระบวนการที่จะได้ดำเนินการนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความทับซ้อนที่ว่า conflict of interest เราก็จะได้ยินว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยก็จะบอกว่าหน่วยงานวิจัยมีหน้าที่ให้ทุนด้วยเดี๋ยวให้ทุนตัวเองหรือเปล่า อะไรทำนองแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยระบบเนี่ยหน้ากล่องนี้น่าจะสำคัญหน่อยหนึ่งก็คือว่าได้แบ่งหน่วยงานในระบบวิจัยเนี่ยเป็น5กลุ่มเป็น5กลุ่มนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น1ในหน่วยงานในระบบวิจัยนะครับ5กลุ่มที่ว่านี้เนี่ยกลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มเรียกกลุ่มนโยบายและกรอบงบประมาณหน้าที่ของกลุ่มนี้ก็คือให้ได้นโยบายและกรอบงบประมาณกรอบงบประมาณนโยบายกรอบงบประมาณแปลว่าอย่างนี้แปลว่าประเทศจะทำวิจัยเรื่องอะไรดีนะทำไปทำไมทำไปแล้วจะใช้เงินเรื่องนี้สักเท่าไหร่ดีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกำหนดกรอบงบประมาณกำหนดทิศทางและกรอบงบประมาณนะครับพอกำหนดทิศทางและกรอบงบประมาณได้แล้วเนี่ยหน้าที่ในการทำให้ทิศทางนั้นไปสู่การปฏิบัติจะผ่านกลไกที่เรียกว่าหน่วยงานให้ทุนวิจัยครับแล้วจากนั้นไปเนี่ยหน่วยงานทุนวิจัยก็จะมีหน้าที่ในการให้ทุนวิจัยไปสู่ผู้ปฏิบัติถ้ามองภาพนี้นะครับ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่และสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่ว่าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพวกเราในที่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยท่านทุกท่านที่อยู่นี้อาจารย์จุฬาส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติการวิจัยครับอันนี้ผู้ปฏิบัติการวิจัยเนี่ยโดยกรอบก็คือประเทศก็ต้องการที่จะบอกอาจารย์ก็จะถามว่าประเทศอยากให้ทำอะไรก็จะมีกลไกกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยในการบอกว่า เป็นอะไรขนาดเท่าไหร่ดีเรื่องนี้จะใช้เงินสักเท่าไหร่ดีทำนองแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะผ่านกลไกเรียกว่าหน่วยให้ทุนวิจัยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของปฏิบัตินะครับปฏิบัติเนี่ยความจริงยังมี3 layer ถ้าจะว่าไปแต่และ3 layer ที่ว่าเนี่ยเป็นส่วนของรายละเอียดเช่นนอกจากทำวิจัยแล้วยังมีหน่วยงานตรวจวิเคราะห์หน่วยงานอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็หน่วยงานใช้ประโยชน์นะครับทั้งนี้เนี่ยในการจัดตั้งกระทรวงจึงมีการระบุว่าหน่วยงานใดทำหน้าที่อะไรในบทของวช.วันนี้นะครับท่านคงเห็นในตอนต้นเนี่ยชื่อสำนักงานเปลี่ยนไปแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยวช.ชื่อเต็มว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวันนี้เนี่ยวช.ชื่อว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโอเคนะครับด้วยบทบาทหน้าที่นี้นะครับวันนี้ผมจะพูดว่าวช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยหน่วยให้ทุนวิจัยหน้าที่เราคือให้ทุนวิจัยการดิ้งวช.มีอีก6หน้าที่ซึ่งอีก6หน้าที่นี้ก็จะสัมพันธ์กับจุฬาเช่นเดียวกันแต่ผมจะไม่เอารายละเอียดมาคุยในวันนี้นะครับแต่จุดที่สำคัญมีอยู่2จุดวันนี้คือ1ให้ทุนวิจัยอันที่2ก็คือส่งเสริมทำหนุนการพัฒนาบุคลากรคือการพัฒนาบุคลากรสร้างนักวิจัยอันนี้เป็น2หน้าที่ที่สัมพันธ์กันในวันนี้นะครับหลายท่านก็สับสนว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะพูดแบบง่ายๆอาจจะง่ายเกินไปก็คือว่าเมื่อมีระบบตรงนี้เกิดขึ้นนะครับหน่วยงานให้ทุนวิจัยเดิมที่ท่านคุ้นเคยมาก่อนหน้านี้ก็คือสกว.สกว.เนี่ยตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยสกว.สิ้นสุดลงนะครับดังนั้นจึงไม่มีสกว.อยู่ต่อไปเอาแก๊กตรงนี้ก่อนนะครับภาระหน้าที่เดิมที่สกว.มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยจึงต้องเคลื่อนย้ายภารกิจนี้เข้ามาสู่หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยในกรณีนี้ก็คือเอาง่ายๆคือวช.โอนภารกิจให้ทุนวิจัยเดิมที่สกว.เคยปฏิบัติอยู่ถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือว่าภารกิจใดที่เป็นให้ทุนวิจัยและสร้างคนที่สกว.เคยปฏิบัติอยู่ภารกิจตรงนั้นวช.รับเข้ามาดูแลนะครับบุคลากรของสกว.เดิมเมื่อเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานใหม่แล้วก็จะมีหน้าที่ใหม่ซึ่งหน้าที่ใหม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะมาคุยต่อว่าหน้าที่ใหม่เป็นอย่างไรแต่เอาแบบภาคแบบง่ายก่อนก็คือว่าถ้าแต่เดิมอาจารย์เคยขอทุนสกว.อยู่อย่างไรเมื่อปรับระบบใหม่มาแล้วอาจารย์ก็มาขอทุนกับหน่วยให้ทุนใหม่ที่เกิดขึ้นเอาแบบสบายๆก่อนนะครับผมว่าเป็นหมวดนี้ไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะขยายความต่อว่าในระบบของประเทศแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยถ้าภาพชัดนะครับก็จะเห็นกล่องมุมซ้ายบนเนี่ย PowerPoint นี่ผมให้ทุกท่านได้นะครับเดี๋ยวท่านดาวน์โหลดได้ตามปกติเวลาเราพูดที่ไหนท่านก็จะดาวน์โหลด PowerPoint ได้ส่วนที่เป็นมุมซ้ายบนเนี่ยคือการกำหนดนโยบายและกรอบงบประมาณในการจัดตั้งกระทรวงนี้ข้อที่จะเป็นข้อดีกับอาจารย์เนี่ยคือวงเงินของการวิจัยของประเทศเนี่ยถ้าระบบดำเนินการอย่างสมบูรณ์นะครับประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าปีนี้น่าจะมีเงินใช้ในการวิจัยสัก 30,000 ล้านแต่เดิมเรากำหนดตอนนี้ไม่ได้นะครับมันขึ้นกับหลายปัจจัยมากแต่ก็แล้วก็บางทีจะมีการขึ้นลงแต่สมมติว่าเราบอกว่า 30,000 ล้าน
กลไกที่ว่าเนี่ยคือกลไกของสภานโยบายของกลไกในการกำหนดนโยบายก็ได้แก่สำนักงานปลัดสำนักงานที่ว่าสกสวสอวชต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะบอกว่าจะใช้เงินสักเท่าไหร่ดีทำไปแล้วทำอะไรแต่ละกล่องควรจะใช้เงินสักเท่าไหร่ดีแต่ละเป้าประสงค์เท่าไหร่ดีนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นของใหม่ในรอบนี้นะครับก็คือจะมีกองทุนเกิดขึ้นนั้นวงเงินเนี่ยจะเข้ามาที่กองทุนวงเงินเข้ามาที่กองทุนนะครับพอเข้ามาที่กองทุนแล้วเนี่ยก็เหมือนกองทุนก็เหมือนธนาคารอันนึงนะครับธนาคารนี้ก็จะมีบัญชีอยู่หลายบัญชีแล้วก็เช่นบัญชีให้ไปใช้เพื่อสร้างคนบัญชีนี้มีสัก 2,000 ล้านบัญชีพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่มีสัก 1,500 ล้านมันบัญชีก็จะมีบัญชีบทบาทหน้าที่ในเชิงนโยบายที่ต่อไปสกสวจะทำหน้าที่นี้คือบอกว่าทั้งหมดธนาคารนี้มีเงินสักเท่าไหร่แต่ละบัญชีควรจะมีเงินสักเท่าไหร่ดีนะครับจากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานให้ทุนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการไขเก๊ะแล้วก็เอาภารกิจนั้นขึ้นมาใช้ผมว่าโดยกรอบเป็นอย่างนี้นะครับจริงหน่วยงานให้ทุนมีอยู่หลายหน่วยนะครับวช.เนี่ยเป็นหน่วยงานให้ทุนหลักแต่ก็ยังมีหน่วยงานให้ทุนอื่นอยู่ตัวอย่างเช่นมีสวก.มีสวรส.ก็มีหน่วยงานต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วยังมีหน่วยงานชื่ออื่นๆอยู่ที่ก็มีบทบาทหน้าที่ในการให้ทุนคือแปลง่ายๆหน่วยงานให้ทุนมีหน้าที่ในการเอากรอบนโยบายและกรอบวงเงินเนี่ยมาแปลเป็นแอคชั่นเป็นโครงการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ตรงนี้เป็นกรอบนะครับโดยกรอบแบบนี้นะครับสิ่งที่จันจะเห็นแล้วผมคิดจะเป็นข่าวดีเนี่ยคือระบบการให้ทุนเนี่ยจะเปลี่ยนจากระบบประจำปีงบประมาณเป็นระบบที่ผ่านกองทุนการผ่านกองทุนนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือโดยเหตุผลของกองทุนนี้ไม่จำเป็นจะต้องล้อตามรอบงบประมาณประจำปีดังนั้นเราจะสามารถที่จะให้ทุนไม่ใช่เป็นปีต่อปีแต่เราสามารถจะให้ทุนระยะยาวตามโครงการได้เช่นโครงการ3ปีโครงการ5ปีต่างๆเหล่านี้แต่คงให้ทุน10ปีไม่ได้นะครับเอาง่ายๆก่อนแต่ระยะยาวแทนที่จะเป็นสัญญาปีต่อปีสัญญามันจะยาวขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยยาวขึ้นไม่ได้แปลว่าบอกสัญญา3ปีจ่ายเงินวันแรกเต็มจำนวนเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโดยระบบก็จะต้องมีการติดตามความคืบหน้ามีอะไรต่างๆเหล่านี้แต่หากบรรลุตามเป้าหมายเป้าประสงค์ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ multi year funding อันนี้ที่ว่าตรงอันนี้เกิดขึ้นได้อีกอันนึงก็จะเป็นบล็อกนะครับเราจะสนใจน้อยลงว่าในกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยอาจารย์จะเดินทางไปต่างจังหวัดกี่วันจำนวนกี่คนจะเบิกค่ารถยนต์วันละ1,500ดีหรือ1,800ดีอะไรต่างๆเหล่านั้นบทบาทหน้าที่นี้จะถูกยกให้เป็นบทบาทของกลไกอื่นๆเช่นผมเดาว่าถ้าเป็นที่จุฬาก็ต้องไปคุมตรงนี้เองอะดูแลตามนั้นไปแต่เราจะทำเงื่อนไขในภาพรวมว่าโครงการนี้ประมาณขนาดนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าเป็นทำนองแบบนี้แล้วท่านก็ไปดูของท่านเองปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วมันก็จะตามมาหลายเรื่องนะครับเรื่องการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเหตุผลนี้นะครับเอาแบบภาคง่ายก่อนก็แล้วนะครับจันเกียรติภาคง่ายก็คือว่าถ้าสำหรับอาจารย์ณที่นี้จันง่ายคือแต่เดิมเนี่ยอาจารย์เคยขอทุนอะไรที่วช.อยู่อาจารย์ก็ยังขอทุนวช.อยู่เอากรอบก่อนนะทุนผมแต่เดิมเนี่ยถ้าอาจารย์เคยขอทุนสกว.อยู่ถ้าจะมีผลกระทบโดยตรงเนี่ยกิจกรรมใดที่สกว.เคยปฏิบัติอยู่เนี่ยกิจกรรมนั้นส่วนใหญ่สำนักงานนี้จะโอนภารกิจเข้ามาที่วช.แล้ววช.จะรับปฏิบัติซึ่งได้แก่เรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับที่เราประกาศไปแล้วนะครับคือเราประกาศทุนวิจัยทุนวิจัยของประเทศผมไม่แน่ใจว่าจันเห็นภาพบ้างหรือเปล่านะครับเอางี้นะครับ
ปีนึงเนี่ยเอาอย่างปีปัจจุบันนะครับปีงบประมาณ62เนี่ยประเทศไทยใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยเนี่ยประมาณ 16,000 ล้านทั้งหมดเนี่ยรวมกับประมาณสัก200ที่เนี่ย200หน่วยงานเนี่ยใช้เงินประมาณรวมกันประมาณ 16,000 ล้านใน 16,000 ล้านเนี่ยนะครับตอนต้นปีเลยนะครับประมาณ 9,000 ล้านเนี่ยได้กระจายไปที่หน่วยงานเรียบร้อยแล้วกระจายไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้นี่เป็นการกระจายตอนต้นปีงบประมาณสัก 6,000-7,000 ล้านเนี่ยอยู่ในมือของหน่วยให้ทุนวิจัยก็แปลว่าอาจารย์มาขอเงินระหว่างปีเนี่ยประมาณวงเงินประมาณ 6,000-7,000 ล้านไอ้ปีปัจจุบันประมาณ 7,000 ล้านนะครับอันสิ่งที่วช.และหน่วยให้ทุนต่างๆรวมกันเนี่ยจะ manage เนี่ยเราจะ manage อยู่ที่วงเงินตอนหลังคือกลไกของการให้ทุนวิจัยกลไกนี้คืออาจารย์ซับมิททุนวิจัยมาที่หน่วยงานดูแล้วแล้วก็ให้ทุนวิจัยครับส่วนเงิน 9,000 ล้านโดยประมาณที่รวมๆกันนั้นมีเท่าไหร่เนี่ยกลไกในการดำเนินการเป็นคนละเรื่องกันนะครับในส่วนที่วช.รับดูแลนะครับเราแบ่งอย่างนี้นะครับเราแบ่งตามนโยบายท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เนี่ยแล้วก็สอดคล้องกับกลไกยุทธศาสตร์ชาติและอื่นๆต่างๆนะครับเราแบ่งทุนเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเป็นทุนวิจัยออกง่ายๆเป็นทุนวิจัยเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการวิจัยกลุ่มนี้เรียกว่าทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศนะครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วถ้าอยู่ในโครงสร้างเนี่ยก็จะประกอบด้วยทุนเศรษฐกิจทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายทุนเรื่องประเด็นสังคมนะครับได้แก่สังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆและกำนันเชิงพื้นที่ตัวนี้เป็นกรอบหนึ่งไอ้นี่เป็นการวิจัยที่มุ่งผลที่เกิดขึ้นแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรแล้วก็วิจัยเพื่อฐานวิชาการกับอันนี้เนี่ยจะมีอยู่2ก๊อกใหญ่ๆก๊อกหนึ่งก็คือทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยในทางวิชาการอีกอันหนึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและอื่นๆนะครับ2อันเนี่ยเป็นตัวหลักครับขณะนี้เนี่ยภาพของประเทศนะครับแล้วภาพที่วช.ดูแลจัดการอยู่เนี่ยส่วนนี้เนี่ยส่วนซ้ายมือนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยใช้งบประมาณ 80% ของงานทั้งหมดขวามือเนี่ยอยู่ประมาณสัก 20% 20-25% โดยประมาณครับดังนั้นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับคือเราดำเนินการประกาศให้ทุนวิจัยถามว่าทุนวิจัยนี้เป็นทุนวิจัยยังไงเป็นทุนวิจัยซึ่งหน่วยงานมีงบประมาณเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลไกที่ว่าเนี่ยก็เป็นกลไกที่ซับมิทโครงการเสร็จแล้วก็ให้ทุนวิจัยแต่รายละเอียดจะมีอยู่หลายรายละเอียดนะครับโดยกระบวนการนี้นะครับเราจะประกาศทั้งหมด3ครั้งครับตอนนี้ทำไปแล้ว2ครั้งนะครับถ้าทำครบ3ครั้งเนี่ยจะครบทุกประเด็นหรือเกือบครบทุกประเด็นที่มีอยู่นะครับเราคาดว่าเราจะประกาศแบบนี้เนี่ยปีหนึ่ง2รอบโดยประมาณแต่ว่าอีกครึ่งปีเนี่ยก็จะมีประกาศอีกทีนึงแล้วก็จะประกาศครบแบบนี้เป็นไซเคิลถ้าจันทร์ถัดจะมีอยู่ส่วนนี้นะครับโอเคผมดูที่ท่านอาจารย์อาจจะสอบถามคือทางด้านซ้ายมือนะพัฒนาบุคลากรบทบาทหน้าที่เราคือดูแลระบบการพัฒนาบุคลากรของประเทศทั้งระบบแปลว่าเราจะสร้างนักวิจัยที่สำคัญของประเทศอย่างไรครับคำจริงการสร้างนักวิจัยต่อมานี่มันมีบันไดประมาณ7ขั้นประมาณ7ขั้นที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะครับทยมประถมอะไรมาตามเรื่องนะครับส่วนที่เรารับดูแลเนี่ยเรารับดูแลตั้งแต่เรียกว่า young researcher นะครับคือประมาณอายุ18ขึ้นไปประมาณคือกำลังศึกษาอยู่ในอุดมศึกษาหรือว่าอยู่ในระดับอาชีวศึกษาประมาณนั้นคือวช.ยังไม่ได้แตะเข้าไปที่มัธยมศึกษาต่างเหล่านี้ซึ่งก็มีสสวท.มีต่างเหล่านี้ดูแลอยู่ครับในกลุ่มนี้เนี่ยอั
เอาง่ายๆเนี่ยก็จะมีทุนคอปกครับส่วนที่เป็นทุนคอปกซึ่งแต่เดิมเนี่ยสกวดูแลครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดต่อไปว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีทุนพวอมีทุนที่ว่าทุนบัณฑิตศึกษาและทุนอื่นๆที่ชื่ออาจจะคล้ายๆกันแต่ตรงนี้คือพวงที่ทำอย่างไรที่จะดูตั้งแต่เริ่มเข้าสู่อุดมศึกษาจนสำเร็จปริญญาสูงสุดเท่าที่เขาพึงจะศึกษาได้นะครับส่วนนี้เป็นที่หนึ่งนะครับชื่อขณะนี้ใช้คำว่านักวิจัยรุ่นเยาว์ครับต่อมาเนี่ยเป็นทุนนักวิจัยใหม่เรียกว่า Junior Researcher กลุ่มนี้เนี่ยถ้าท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วคือทุนอาจารย์รุ่นใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้สกว.และสกอ.ร่วมกันดูแลนะครับทุนนักวิจัยใหม่สองทุนนี้ต่างกันนิดหนึ่งคือถ้าเรียกอาจารย์ใหม่ต้องเป็นอาจารย์นักวิจัยใหม่ต้องเป็นอาจารย์ก็ได้เอาคร่าวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทุนทำนองเดียวกันที่ใช้ชื่อคล้ายๆกันอยู่บ้างนะครับถ้าระบบของวช.ก็เรียกทุนแม่ไก่ลูกไก่อย่างนี้เราก็จะเอาตรงนี้มาผูกควงกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยพอขยับขึ้นมาเนี่ยโดยปกติเราถือว่านักวิจัยใหม่เนี่ยแปลว่าจบการศึกษาสูงสุดเท่าที่พึงจะมีแล้วก็ต่ออีก5ปีคือ5ปีแรกของชีวิตนักวิจัยของท่านครับอีกกลุ่มนึงคือเมื่อถัดจาก5ปีแล้วโดยประมาณนะครับไม่อาจจะไม่ที่4ปี8เดือนโดยประมาณเท่านั้นคือเรียกว่านักวิจัยใหม่นะครับเกินกว่านั้นไปแล้วเรียกว่านักวิจัยรุ่นกลางตัวอย่างของทุนในกลุ่มนี้คือเรียกว่าทุนเมธีวิจัยก็เคยมีหลายชื่อบางทีก็เคยใช้ชื่อวุฒิเมธีวิจัยใช้อะไรทำนองแบบนี้แต่คือกลุ่มนี้คือกลุ่มการวิจัยเพื่อที่จะเรียกเรียกกลุ่มเมธีวิจัยนะครับอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มอาวุโสก็ได้แก่เมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและอื่นๆนะครับพวงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพวงกิจกรรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรส่วนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้การโอนถ่ายภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคือภารกิจนี้เนี่ยวช.รับมาดูแลในส่วนอาจารย์ใหม่เนี่ยวช.ก็จะทำงานกับสกอ.ครับโดยการทำงานนะครับผมรับทราบว่าจริงผมก็อยู่ในแบชแรกของทุนในกลุ่มนี้ตั้งแต่25ปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการดูแลในแทร็กเนี่ยทำได้ดีงั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกนักวิจัยทุกท่านเนี่ยคือเราโอนเปลี่ยนถ่ายภารกิจของหน่วยงานแต่เราคิดว่ากระบวนการและสิ่งต่างๆที่มีอยู่เนี่ยส่วนใดที่ทำดีอยู่แล้วก็จะดำเนินการต่อไปตามระบบเดิมที่มีอยู่ดังนั้นเอาอย่างง่ายๆมีท่านถามว่าเมธีวิจัยอาวุโสจะเป็นอย่างไรผมก็ตอบไปว่าเมธีวุโสเนี่ยปีที่แล้วระบบใช้อย่างไรปีนี้ก็จะระบบใช้อย่างนั้นกระบวนการในการพิจารณาแต่เดิมพิจารณาอย่างไรก็อย่างตามนั้นใครที่เรียอย่างไรก็อย่างนั้นความจริงเราอยากจะบอกท่านด้วยซ้ำนะครับว่าผู้พิจารณาแต่เดิมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นครับงั้นขอบข่ายเงื่อนไขต่างๆนะครับถ้าท่านไปอ่าน เวลาที่บอกว่าทุนต่างทันเป็นยังไงเนี่ยนะครับความจริงแล้วเขาตัดเขาเปลี่ยนเฉพาะชื่อหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดต่างๆน่าจะเหมือนเดิมเกือบจะทุกบรรทัดทุกคำแล้วกระบวนการ process ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนนี้เป็นทุนพัฒนาบุคลากรนะครับเรียนให้จันทราบนิดหนึ่งเรื่อง time frame นะครับทุนคอปกรนะครับคอปกรเนี่ยคอปกรรุ่นปัจจุบันนะครับปิดรับสมัครไปเมื่อเดือนเมษายนเรียกรุ่นที่23ใช่ไหมรุ่นที่23นะ22โทษที22ปิดไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับวช.รับเรื่องนี้มาคือ22เมษายนเนี่ยควรจะประกาศผลในเดือนกรกฎานะครับจริงเขาประกาศว่าจะประกาศ15กรกฎานะครับวช.ไปรับเรื่องนี้มาในวันที่1สิงหาเราก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในประมาณ 2-3 สัปดาห์เราประกาศก็จะประกาศคอปกรรุ่น22ในวันที่20สิงหาคม
โดยที่ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลเดิมที่เคยอยู่สมัครที่หน่วยงานเดิม transfer ข้อมูลมาแล้วก็ดำเนินการอันนี้เป็นคอประกอบนะครับพวอก็เช่นเดียวกันกลไกก็วิ่งอยู่แล้วเพราะนั้นอาจารย์ที่รอคอประกอบอยู่รอพวออยู่เนี่ยวชรับเรื่องมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะ process ให้เสร็จจะย่นระยะเวลาที่เคยใช้อยู่3เดือนนี้ให้เหลือประมาณสัก3สัปดาห์แล้วก็ดำเนินการแต่กลไกเป็นกลไก process ที่มีอยู่แล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เข้ามาทำงานอยู่ในส่วนนี้ส่วนของแพ็คนี้ทั้งหมดนะครับแพ็คตั้งแต่อาจารย์ใหม่นักวิจัยใหม่นักวิจัยรุ่นกลางนี่คือเมธีวิจัยกลุ่มวิจัยนี่คือเมธีวิจัยอาวุโสศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเนี่ยเราได้ประกาศเริ่ม process ไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วแล้วเราจะจบกระบวนการไม่ว่าจะเป็น nomination หรือสมัครต่างๆเหล่านี้ในวันที่31สิงหาแล้วจากนั้นไปเนี่ยก็จะตาม time frame ที่ว่านี้นะครับ time frame นี้เนี่ยไวขึ้นกว่าปีที่แล้ว1เดือนนั้นก็จะเริ่มดำเนินการนั้นไครทีเรียต่างๆที่ใช้เงื่อนไขจะเป็นเงื่อนไขที่ใช้อยู่ณปีก่อนหน้านี้เอาง่ายๆนะครับด้วยรายละเอียด5ทุนค่ากลุ่มทุนเนี่ยวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อแตกต่างกันตัวอย่างเช่นอาจารย์ใหม่นักวิจัยใหม่ให้สมัครนะครับทุนเมธีวิจัยให้สมัครเมธีวุโสนี่ห้ามสมัครแต่ใช้วิธีคัดเลือกและมหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอชื่อส่วนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นให้เสนอทติสมัครด้วยและเสนอชื่อด้วยใช่ไหมและสรรหาด้วย อย่างเงี้ยคือเกณฑ์และวิธีการได้มาเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เคยใช้อยู่เดิมที่มีอยู่และกระบวนการก็เข้าสู่กระบวนการเดิมนะครับส่วนนี้ก็พัฒนาคนนี่น่าจะจบนะครับโดยคร่าวๆนะครับกรอบวงเงินซึ่งได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีวงเงินตามนี้คือเรากำหนดว่าอาจารย์นักวิจัยใหม่เนี่ยจะมีประมาณ300ทุนนะครับ300ทุนโดยเฉลี่ยปีละ 500,000 ก็จะประมาณ150ล้านครับนักวิจัยรุ่นกลางมี100ทุนเฉลี่ยปีละ2ล้านจริงๆโตเติ้ลเนี่ยของนักวิจัยรุ่นกลางเนี่ยอยู่ที่วงเงินประมาณ6ล้านบาทต่อโครงการนะครับ 4-6 ล้านก็ถ้า2ปีก็4ล้านเฉลี่ยปีละ2ล้านโดยประมาณแล้วก็กลุ่มวิจัยเมเทอร์วุโสเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่20-25ทุนนะครับวงเงินก็150ล้านกับก็ประมาณเฉลี่ยประมาณ 4-5 ล้านต่อทุนต่อปีตัวนี้ก็เป็นกรอบเดิมที่ใช้อยู่นะครับกระบวนการนี้สตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะครบเวลาในการปิดรับโปรเซสสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะมีตามไทม์เฟรมที่ว่านะครับเมื่อวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันพฤหัสเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมเราไปเพิ่มนะครับเราเพิ่มอีกทุนหนึ่งเข้าไปเรียกว่าทุนบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษาเนี่ยเป็นทุนสนับสนุนให้นักเรียนโทและเอกดำเนินการอยู่แล้วก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้วรายละเอียดเป็นไงอาจารย์ก็ไปดูตามนั้นกันแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี300ทุนกลุ่มนี้คือกลุ่มสร้างคนพัฒนาคนกระบวนการในแง่ของการพัฒนาคนครับต่อมาอีกพวงนึงเลยนะครับพวงเนี้ยคือพวงโครงการวิจัยพัฒนาคนเนี่ยมุ่งหลักๆอยู่ที่สร้างคนนะแน่นอนสร้างคนก็ต้องสร้างงานสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มสร้างงานวิจัยนะครับสร้างงานวิจัยเนี่ยจะใช้วิธีกำหนดหัวข้อเรื่องว่ามีอยู่มีกลุ่มเรื่องอะไรอยู่บ้างครับกลุ่มเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับกลุ่มเรื่องที่ว่านี้เนี่ยมีประมาณสัก 5-60 กลุ่มเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นข้าวเกษตรสมัยใหม่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนา SME จะมีชื่อกลุ่มทำนองแบบนั้นนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีรายละเอียดว่าแต่ละกลุ่มนั้น
ต้องการเป้าอะไรบ้างแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับจึงใช้วิธีรับข้อเสนอโครงการจริงวิธีการที่ทำเนี่ยมีอยู่3วิธีผมจะนำเรียนให้ท่านทราบมีอยู่3วิธีวิธีที่1เนี่ยเรียก Open Call คือประกาศว่ามีหัวข้อนี้เป้าเป็นอย่างนี้ท่านสมัครได้ตัวนี้เป็นกลุ่มนึงนะครับกว่าจะได้มาว่าชื่อกลุ่มอะไรเนี่ยมันผ่านการระดมสมองผ่านการคิดผ่านการกำหนดเป้ามาแล้วครับก็จะเป็นนี้ไอ้นั่นเป็นวิธีที่1วิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีเรียกว่าสรรหาหรือคอมมิชชั่นบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มนี้มีความเหมาะสมที่สุดที่จะทำมันจะมีกระบวนการในการบอกว่าเดี๋ยวดูละกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนทำเรียกว่าเป็น selected process ตรงนี้ก็กลไกนี้ก็มีอยู่อีกกลไกหนึ่งเนี่ยเรากลไกผ่านกระบวนการที่เรียก coordinator จะเรียก ODU สำนักประสานต่างๆเหล่านี้ก็จะมีทีมหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ manage ชุดนั้นโดยเฉพาะเช่นเดียวกันในแผนนั้นก็มีสัก20 30หัวข้อตัวที่50หัวข้อเรื่องเนี่ยก็ยังใช้ทั้ง3วิธีแล้วก็น้ำหนักของแต่ละอันได้มีความต่างกันมันมีบางหัวข้อเรื่องซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่เป็น open call หมดบางเรื่องเป็นเรื่องของใช้ commission เป็นหลักเช่นเดียวกันขึ้นกับวัตถุประสงค์นะครับโดยกระบวนการนี้การกำหนดหัวข้อเรื่องอย่างไรเนี่ยมาทั้ง top down และ bottom upมาทั้งท็อปดาวน์และบอททอมอัพสิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงก็คือว่าต้องการจะให้มีกลไกบอกชัดมากขึ้นว่าอยากจะให้ทำอะไรในขณะเดียวกันเราไม่ปิดว่านักวิจัยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะทำก็มีสิทธิ์เสนอได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นกลไกท็อปดาวน์และบอททอมอัพใช้คู่กันในขณะเดียวกันเนี่ยเราแบ่งขนาดของทุนวิจัยเป็น3ขนาดนะครับขนาดหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นโครงการขนาดเล็กโครงการขนาดเล็กเนี่ยโดยปกตินะครับวงเงินก็อยู่ประมาณ500,000ถึง500,000โดยปกตินะครับอาจจะมีโครงการขนาดเล็กแต่ต้องใช้เงิน20,000,000อาจจะมีบ้างแต่เอาพูดขนาดปกติว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกโครงการหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการปกติเนี่ยมักจะเป็นโครงการเดียวๆอยากจะทำเรื่องเนี้ยก็แล้วจากนั้นไปมันจะมีโครงการขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่ากลุ่มโครงการกลุ่มโครงการนี่มักจะมาจากนักวิจัย 3-4 คน 5 คนปรึกษากันว่าจะทำเรื่องทำนองแบบนี้แล้วก็มาร่วมมือกันทำโครงการแบบนี้เนี่ยขนาดก็มักจะขนาดขึ้นได้ถึงประมาณ500,000ถึง200,000เนี่ยเราพูดถึงต่อโครงการนะครับต่อโครงการโครงการปกติเนี่ยถามว่าโครงการวิจัยเวลาเท่าไหร่ดีเราก็มองว่าโครงการหนึ่งเนี่ยก็ควรได้เวลาประมาณ3ปีเราคงไม่ expect ว่าโครงการ20ปีวันที่เดียวจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่โดยปกติแล้วโครงการที่จะเริ่มทำอะไรทำให้เกิดผลอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีชุดโครงการขนาดใหญ่นะครับประมาณ20ล้านขนาด20ล้านขึ้นไปความจริงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทุนวิจัยขนาดใหญ่นะครับซึ่งโครงการหนึ่งเนี่ยหลัก 2-300 ล้านอยู่เรียบร้อยแล้วอยู่หลายโครงการด้วยกันที่ออปเปอเรตอยู่ณขณะนี้ก็มีตัวนี้เป็นเรื่องของโครงการนะครับดังนั้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงขนาดต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องมีหัวข้อใดบ้างที่ได้ announce ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นครั้งที่1 นะครับ announce ไปเมื่อ4กรกฎาคมวันที่4กรกฎาคมคือเดือนที่แล้ว announce ไปแล้ว announce ไป21เรื่อง21กลุ่มเรื่องนะครับตัวอย่างการบริการจัดการการท่องเที่ยวนะครับวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจกลางและย่อมอ้อยและน้ำตาลการพัฒนามนุษยศาสตร์จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงประชาคมอาเซียนการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ตัวนี้เป็นกลุ่มเรื่องกลุ่มที่ว่านี้เนี่ยนะครับผมทวนอีกทีนะครับเป็นกระบวนการให้ทุนวิจัยหน่วยงานให้ทุนวิจัยเนี่ยมีงบประมาณเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะใ
กระบวนการแล้วเราก็จะใช้กระบวนการรีวิวการวิจัยคือโดยปกติแล้วเนี่ย process พวกนี้ก็จะเสร็จสิ้นภายในประมาณ 2-3 เดือน2เดือนโดยประมาณนับจากวันปิดรับสมัครนะครับปิดรับโครงการนะครับก็จะมีเช่นทดติย้อนกลับไปสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศนะครับตรงนี้นี่เปิดไปเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยปกติเนี่ยเมื่อเราเปิดเราจะให้เวลา2เดือนนะครับในการที่ท่านจะมีเวลาในการเตรียมนะครับมันก็จะปิดสิ้นเดือนนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับถัดมาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่5สิงหาเนี่ยเราได้ประกาศเพิ่มเป็นครั้งที่2นะครับตามกลุ่มเรื่องดังต่อไปนี้ท่านก็ไปดูเอาเองนะครับพลังงานสีเขียวการคมนาคมระบบรางแล้วก็ว่าไปการพัฒนาเชิงพื้นที่ในกลุ่มใดบ้างตัวนี้ก็เป็นกลุ่มเรื่องเดี๋ยวถ้าดาวน์โหลดเอกสารแล้วท่านก็ดูได้อันนี้ก็อยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับประกาศไปเมื่อวันที่5สิงหาปิดรับเนี่ยในวันที่30กันยากับก็มีเวลา2เดือนนะครับเดี๋ยววันที่4กันยา4เดือนหน้า4กันยาใช่ไหมครับ4กันยาเนี่ยเราจะประกาศครั้งที่3ในหัวข้อนอกเหนือจากหัวข้อนี้ท่านถามว่ามีอะไรอยู่บ้างผมก็จำไม่ได้นะครับมีอะไรอยู่บ้างแต่โดยกรอบก็คือว่าโดยหัวข้อต่างๆที่ว่านี้ก็คือหัวข้ออื่นที่ไม่มีในนี้ครับเอากรอบคร่าวๆถ้าท่านคิดว่ายังกันที่อาจารย์ดูอยู่ยังไม่ตรงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะออกมาในรอบที่3แล้วก็ในรอบที่3นี้ข่าวไม่ค่อยดีหน่อยนึงก็คือรอบที่3จะมีเวลาแค่1เดือนในการเตรียมเพราะเราตั้งใจจะปิดรับทั้งหมดเนี่ยในวันที่30กันยายนนะครับตัวนี้เป็นกรอบท่านถามว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับมีตัวเลขเงินคร่าวๆเมื่อกี้อย่างเชิงพื้นที่วางงบประมาณไว้150ล้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย450ล้านโดยภายใต้กรอบและเป้าหมายที่ว่านี้รวมๆกันใน3หน้าที่ว่าเนี่ยงบประมาณมันตกประมาณ 3,000 ล้านในปี63โดยประมาณนะครับตรงนี้ก็เป็นกรอบอันนี้น่าจะหน้าสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่วันนี้อยากจะมาฟังว่าอาจารย์ถามอะไรนะครับสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยโดยระบบนะครับวช.จะใช้ระบบ e-funding e-funding ที่ว่านี้คือเราจะไม่เอาเอกสารแล้วอาจารย์ต้องทำทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้ข้อที่จะดำเนินการนะครับนักวิจัยจะได้อะไรจากระบบนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเติมเข้ามาเนี่ยฟีเจอร์ที่ท่านจะได้คือท่านจะทราบว่าตอนนี้โพโพซัลของอาจารย์เนี่ยถึงไหนแล้วมันจะต้องผ่านเส้นทางเดินนะครับได้รับแล้วมหาวิทยาลัยโอเคแล้วต่างๆเหล่านี้มาถึงเรียบร้อยแล้วกำลังรีวิวจะไปยังไงต่ออะไรพวกนี้อย่างน้อยเราจะแทร็กได้นะครับท่านเคยแทร็ก Lazada เป็นยังไงเราก็หวังว่าท่านจะแทร็ก proportion ท่านได้คล้ายๆกันอาจจะไม่แม่นเท่านั้นแต่ก็จะไปได้นะครับเราหวังว่าระบบในการกรอกนี่จะง่ายขึ้นเยอะท่านรองคณบดีท่านรองอธิการจะเจอปัญหาอย่างเดียวกันก็คือ CV อาจารย์แต่ละคนที่ไม่อัปเดตเลยแล้วอาจารย์ก็จะบ่นว่า submit proposal 5อันก็ต้องกรอก CV 5รอบครับเราหวังว่าต่อไปอาจารย์กรอกเลขบัตรประชาชนอาจารย์เนี่ยก็จบแล้วแล้วเราก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากฐานข้อมูลการวิจัยจากเลขบัตรประชาชนอาจารย์ถ้าข้อมูลตรงนั้นไม่อัปเดตก็เป็นบุญเป็นกรรมของอาจารย์เองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเราก็จะดูระบบแบบนั้นเราหวังว่าเราจะไม่รีควายให้อาจารย์ต้องกรอกรายละเอียดเยอะมากถ้ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้สามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่นนะครับอาจารย์น่าจะสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหัวข้อวิจัยได้ต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับท่านที่อาวุโสแล้วเป็นรีวิวเวอร์เนี่ยระบบใหม่ก็จะทำให้ผู้ประเมินเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเราจะมีกลไกในการใช้ AI ในการสรุปข้อมูลต่างๆให้ผู้ประเมินได้โปรเซสต่างๆเหล่านี้นะครับหน่วยงานมอนิเตอร์ก็จะทำได้อย่างเดียวกันนี่เป็นหลักๆนะครับก็เอกสารประกอบการ
คุยในวันนี้อยู่ในคิวอาร์โค้ดนี้นะครับแล้วท่านก็โหลดได้แล้วก็โหลดเข้าไปที่อื่นก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับโดยสรุปผมก่อนที่ผมจะรับฟังความคิดเห็นและท่านถามได้ตามสะดวกเลยนะครับผมคิดว่านี่เป็นบทบาทใหม่ที่เกิดขึ้นและโดยบทบาทนี้เราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันในอีกรูปแบบนึงนะครับในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่วช.ดำเนินการไปแล้วนะครับคือเราประกาศทุนวิจัยที่ว่านี้จริงๆแล้วมันมาจาก2ส่วนมันเป็นทุนวิจัยส่วนหนึ่งซึ่งวช.ดำเนินการอยู่แล้วและทุนวิจัยที่สกว.เคยดำเนินการอยู่แล้วแล้วเราก็ดูภาพอยู่ในส่วนนี้นะครับด้วยกันนะครับผมขอเล่าไปในส่วนหนึ่งตอนนี้ถ้ามีอะไรก็ผมว่าเรามานั่งพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับขอฝ่ายเวทีช่วยจัดที่นั่งนิดหนึ่งต้องขอบพระคุณมากอาจารย์ศรีเลิศผมว่ารอบนี้เราก็ชัดขึ้นเยอะนะฮะว่ามีทุนกี่แบบแล้วก็ทำอะไรแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวก็จะมีคำถามพอสมควรทีเดียวนะฮะว่าเราจะเดินยังไงระหว่างที่กำลังจัดเตรียมเก้าอี้ใหม่เนี่ยผมถามตรงไปตรงมานิดหนึ่ง 3,000 ล้านนี่ชัวร์แล้วใช่ไหมไม่โดนตัดแน่ใช่ไหมปี63นะครับนะชัดแล้วใช่คือไม่ต้องดีเฟนต์แล้วใช่ไหมว่าถ้าสัมมิทเข้าไปในสล็อตต่างๆนี่ก็ไปแข่งตามเมอริตตามปกติเลยคือไม่ใช่ว่าต้องไปวัดดวงว่าปี63ส่งเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้แต่ไม่ได้ตามเมอริตนะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคนะก็ฟังแล้วยืนยันนะพวกเราอัดเทปไว้หมดแล้วใช่ไหมมีเฟซไลน์ด้วยผมคิดว่าโดยอันนี้ข้อแรกเลยนะครับประเทศเนี่ยได้วางกรอบวงเงินตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนว่าอาจารย์ท่านนั้นจะได้หรือเปล่านี่คนละเรื่องนะครับอันนี้คนละเรื่องกันครับครับงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ศรีเลิศข้างบนระหว่างพวกนี้ระหว่างตอนนี้ก็เตรียมคําถามเลยนะมีไมโครโฟนแถวนั้นนะครับหรือจะส่งขึ้นมาก็ได้แต่ผมคิดว่าบรรยากาศน่าจะกันเองแล้วแม้ว่ามันจะสลัวสลัวหน่อยก็กันเองสักถามได้ตามสบายนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยอาจารย์เกศต้องเป็นพิธีกรนะแต่ต้องเป็นคนคอนดักโทษทีผมเชิญเลยครับกันเองอยู่แล้วฮะได้เลยใครมีคำถามอะไรไหมระหว่างนี้เชิญเลยครับยกมือถามเลยครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะฮะแนะนำตัวนิดนึงสุภวรรณค่ะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยสำนักงานสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรค่ะค่ะคำถามมีเรียนสอบถามอาจารย์2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเกี่ยวกับ proposal ที่ได้ submit ไปผ่านระบบ NRMS เมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี2563จำได้ว่าตอนนั้นได้เสนอผ่านไปน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอยากและอยากสอบถามว่าณขณะนี้ตอนนั้นก็คือทางแผนนะครับตัวเองเป็นโครงการย่อยที่อยู่ในแผนแล้วก็ทางสำนักวิชาได้เสนอแผนไปนะคะและอยากสอบถามว่างบนี้ยังมีอยู่ไหมคะแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หรือว่าอยู่ในกระบวนการอยู่คืออยากทราบว่าเราจะต้องทำใหม่ไหมนะคะประเด็นที่สองก็คือตามที่ได้รับเอกสารเกี่ยวกับรับข้อเสนอการวิจัยนะคะปี63เหมือนกันที่จะมีเดทไลน์สิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยากทราบว่าสเกลหรือขนาดของข้อเสนอที่เราจะสามารถสับมิดผ่านอันนี้ได้เนี่ยเป็นโครงการย่อยหรือสามารถส่งเป็นแผนงานได้อยู่นะคะ2ประเด็นขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับอันแรกเลยนะครับ2เรื่องที่ว่านี้เป็นคนละเรื่องกันเดี๋ยวผมจะนำเรียนอาจารย์อาจจะสับสนนี่มันพวกเรารวมทั้งผมด้วยนะครับอาจจะสับสนนิดนึงประการแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่างบเพื่อการวิจัยเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนงบวิจัยทั้งประเทศ 16,000 ล้านโดยประมาณนะครับใน 16,000 ล้านเนี่ยเอาง่ายๆแบ่งเป็น 9,000 กับ 7,000 ก็แล้วกันโดยประมาณนะครับส่วนงบบูรณาการประจำปีอยู่ในช่วงคืองบประมาณ 9,000 ที่ว่าเนี่ยครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงแต่ละปีงบประมาณ
ก็หน่วยงานก็จะขอว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมวางไว้นิดนึงก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืองบที่อยู่ในกลุ่มของหน่วยให้ทุนวิจัยนะครับเราคุยกันในส่วนนี้ประการแรกเลยนะครับงบบูรณาการที่ทุกหน่วยงานเตรียมอยู่รวมทั้งจุฬาด้วยเนี่ยเตรียมอยู่เนี่ยโดยไซเคิลมันก็จะดำเนินการล่วงหน้าประมาณ2ปีคืองบปีถัดไปมันต้องเตรียมล่วงหน้าสัก2ปีโดยประมาณนะครับงบนี้เนี่ยในปี63นะครับทุกหน่วยงานรวมทั้งจุฬาด้วยอาจารย์ด้วยเนี่ยได้เสนอเข้ามาในระบบเนี่ยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับผ่านการพิจารณาและประเมินไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลนี้ปฏิทินก็ประมาณปกติของประเทศเนี่ยจะตัดสินเรื่องนี้ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาแล้วเมื่อผ่านตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่เราไปดีเฟนต์งบประมาณประจำปีอะไรอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วในที่สุดแล้วประมาณเดือนสิงหากันยาก็จะประกาศแล้วก็เริ่มใช้เงินตั้งแต่วันที่1ตุลาอันนี้เป็นไซเคิลปกตินะครับสำหรับปีนี้เนี่ยคำขอต่างๆที่จะคำถามเฉพาะที่จะถามเลยเนี่ยคำขออาจารย์ได้รับเรียบร้อยแล้วคำขอทุกคำขอถูกประเมินเรียบร้อยแล้วประเมินนี้ข้อมูลได้ส่งให้สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกตั้งซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะครับดังนั้นในปี63นี้เป็นปีพิเศษก็คือว่างบประมาณเมื่อจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะครับจะล่าช้าประมาณ 3-4 เดือนคือโดยหลักการก็คือว่าจะต้องให้รัฐบาลใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นผู้เสนองบประมาณต่อสภาแล้วก็อนุมัติโดยสภาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มีแล้วรัฐบาลก็มีแล้วนะครับแต่กระบวนการที่ว่านี้เนี่ยจะไปเสร็จสิ้นลงน่าจะประมาณเดือนธันวาคมอันขั้นตอนเป็นอย่างนี้ครับขั้นตอนคือเมื่อคณะรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็จะต้องยืนยันหรือปรับงบประมาณซึ่งเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลที่ดำเนินการได้นะครับจากนั้นไปคณะมนตรีชุดใหม่เนี่ยก็จะเสนองบประมาณนี้เข้าสู่สภาพิจารณาอันท่านจะเห็นอีกอันนึงก็คือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ครม.ที่รัฐมนตรีหรือกระทรวงเนี่ยจะเสนอกรอบงบประมาณของปี63ก็นั้นส่วนที่อาจารย์ถามเนี่ยก็จะมาละก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้ไปคำตอบจำเพาะคือ1ก็ถึงประเมินแล้วไม่ต้องส่งใหม่คือมาแล้วผ่านการประเมินแล้วได้ไม่ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาง่ายๆนะแต่ผ่านการประเมินกันกรองอะไรไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งใหม่นะครับแต่ส่วนที่จะต่างนิดนึงเนี่ยบอกไม่ต้องส่งใหม่เป็นงี้คือณขณะนี้เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ท่านตรีทุกท่านเนี่ยจะต้องให้ความเห็นในงบประมาณต่อสภาก็จะมีความเห็นกลับมาที่มหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยยืนยันที่เคยขอไปว่านะครับคือยืนยันที่เคยขอไปเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นจุฬาก็คงต้องยืนยันหรือไม่ยืนยันว่าจะขออะไรไปทางนี้อันนี้เป็นส่วนอันนั้นเป็นแก๊กที่1นะครับอันนั้นเป็นส่วนนึงนะครับส่วนนึงอีกส่วนนึงเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายตรงนี้มั้ยฮะเพื่อผมเข้าใจเลยว่าสำหรับนักวิจัยเนี่ยถ้าเกิดจะได้รู้ว่าชานเนี่ยจะได้มั้ยถ้าไม่ได้จะได้ขอ31สิงหานี้หรือไป5กันยานี้ถูกไหมครับหรืออีกรอบนึงก็เป็น30กันยาอะไรเงี้ยถูกไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับเราก็ประสานกับสำนักงบนะครับเพราะว่าทางกรรมการเพียร์เนี่ยก็เพียร์มาเรียบร้อยแล้วแรงมาเรียบร้อยเอางี้ดีกว่าเราประสานกับสำนักงบเลยขอตัวเลขแรงที่ชัดๆว่าอันไหนไม่ได้แน่เนี่ยให้เขาไปเตรียมตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจริงๆฝ่ายแผนกับสบจก็จะมีตัวเลขนั้นพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็คงจะเราก็ทยอยบอกหัวหน้าโครงการไปหมดแล้วถ้าใครยังไม่ทราบก็ถ้าใครไม่ได้รับการบอกก็ไม่แน่ใจก็ติดต่อสบจมาเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่อยากให้พวกเราเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นแต่คนที่ติดต่อมาแล้วเรายืนยันว่าโอกาสได้สูงก็ไม่ได้บอกว่าจะได้นะครับเพราะว่างบมันจะโดนตัดสารพัดตัดเลย
ที่ผมขยายความที่อาจารย์ศรีเลิกเล่าให้ฟังนิดนึงคืองบก้อนนี้คำว่าบูรณาการเดิมก็คืองบหมวดอุดหนุนของมหาลัยก็คืออยู่ในกรอบของมหาลัยที่จะได้จุฬานี่เราได้เงินจากรัฐบาลแค่ 30% เอง1ใน3เองเพราะฉะนั้น 5,000 กว่าล้านเนี่ยเราก็คืองบวิจัยก็จะฝังอยู่ตรงนั้นปีที่แล้วเราได้น้อยมากเพราะว่าเราจัดลงล็อกของเราเองไม่ได้ดีพอมันก็เลยได้แค่70ล้านแต่ปีนี้เนี่ยเราจะจัดสต็อกไว้แล้วต่อรองสำนักงบแล้วก็อยู่ที่260ล้านเพราะฉะนั้นก็คิดว่างบใครที่สกอร์ดีมากๆเนี่ยประมาณ10โครงการ12โครงการอะไรผมจำตัวเลขไม่ได้ก็จะมีโอกาสสูงมากๆถ้าจุฬาไม่โดนตัดซีลิ่งอีกนะฮะเราก็จะได้งบก้อนนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่อยู่ในนี้แล้วไม่แน่ใจก็ติดต่อมาทางสบจ.นะอาจารย์สมพรหรือมาที่ผมก็ได้เดี๋ยวจะตามให้นะครับเชิญเลยครับส่วนทุนวิจัยที่เปิดรับจนถึง31สิงหาคราวนี้แบบนี้นะครับก็เป็นทุนวิจัยครับซึ่งเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้ท่านเคยขอทุนวิจัยอยู่แล้วกับแหล่งให้ทุนวิจัยอันนี้ก็เป็นการเปิดรับโดยแหล่งให้ทุนวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้นครับทันไหมครับนะฮะตกลงก็คือพวกเราขอเต็มที่เลยเพียงแต่ว่าต้องตัดสินใจว่าจะขอปี63แต่ว่าท่านจันทร์ศรีเลิศก็ยืนยันว่าปี63 3,000 ล้านนี่คือล็อกไปแล้วก็ไม่น่าจะโดนกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโครงการเราดีมากเราไม่อยากรอ64นะเราก็น่าจะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าทำการบ้านยังไม่ดีพออย่าเพิ่งสับมิดเนี่ยผมเชียร์ก็ยังมีเวลาเพิ่มอีกนิดนึงก็อีก5วันก็คือก็ไปสมัครปีของ64เสียหรือไม่ก็ไปรอล็อตที่เราคิดว่ามันตรงเรามากกว่าก็ปีก็เป็น30กันยาก็ต้องดูว่าเราจะสมัครกองทุนก้อนไหนนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับคือวันนี้เราก็ได้ข้อมูลชัดขึ้นว่ามีกี่ทุนนะกรอบอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าตอนนี้ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเยอะนะฮะยากง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าลักษณะของทุนเนี่ยที่เป็นมุ่งเป้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 500,000 ถึง5ล้านใช่ไหม 500,000 ถึง5ล้านแล้วก็แม็ก5ล้านถึง20ล้านแล้วก็เกิน20ล้านคือคำถามผมจะถามคือว่าการที่ไม่มีซีลิ่งเนี่ย open spearhead กับไอ้ท้าทายไทยเนี่ยในที่สุดจะไม่มีการแคปเลยเพราะเงินก็ไม่ใช่เยอะถ้ามันไม่แคปคนก็โป่งกันเยอะอะไรเงี้ยถ้าจะบอกว่าอันนี้คือตัวเลขที่ว่า20ล้านแคปหรือว่าไม่แคปเนี่ยมันเป็น total project 3ปีใช่ไหมฮะหรือว่ารายปี3ปีนะครับโอเคครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพัชรินทร์สันติชวันนะคะกรรมการวิจัยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะก็จะสอบถามในหัวข้อการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องขอบเขตของหัวข้อวิจัยนี้แล้วก็มีข้อพิจารณาอะไรที่จะต้องมันคือเนื่องจากมันอยู่ในหมวดพัฒนาสังคมมันมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องให้งานศิลป์เนี่ยพัฒนาสังคมหรือว่าจะเป็น pure art ได้อย่างเงี้ยค่ะให้อาจารย์ช่วยขยายความครับรายละเอียดส่วนที่เป็นถ้อยคำเนี่ยจะอยู่ในจันเข้าไปในรายละเอียดจะมีรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับแต่ผมอยากจะขอเติมนิดนึงนะครับที่จันถามที่เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือเนี่ยมีนโยบายชัดเจนและในกรอบงบประมาณที่กำลังตั้งขึ้นเนี่ยได้ระบุว่านอกจากเรื่องที่ประเด็นพัฒนาสังคมแล้วเนี่ยควรจะมีเรื่องของศิลปกรรมนะครับการออกแบบแล้วก็เรื่องของทั้งสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยแยกเป็นประเด็นต่างหากเพิ่มเติมแล้วก็มุ่งถึงความเป็นเลิศในศาสตร์นั้นๆในด้านนั้นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าในกรอบอันสุดท้ายที่จะประกาศในรอบที่3เนี่ยจะมีประเด็นตรงนั้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยการสร้างองค์ความรู้ในเชิงศิลปกรรมเนี่ยก็มีเรื่องที่มีประเด็นสำคัญนะครับส่วนเรื่องที่อยู่ในมิติทางสังคมเนี่ยจะมุ่งถ้าอย่างเช่นจิตพฤติกรรมศาสตร์ก็จะมุ่งว่าทำอย่างไรที่การวิจัยในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในยุคใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรกลไกจะเป็นอย่างไรอยู่ในทำนองนี้ครับแต่อีกส่วนหนึ่งผมลืมเล่าไปเรื่องสำคัญมากเลยตอนที่ท่านดุสิตมาที่จุฬาก็ให้ความสำคัญมากคือต้องการที่จะให้เห็นว่าเรื่องของมนุษยศาสตร์
และศาสตร์อื่นๆที่ไม่ใช่เวชศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องมีจุดที่มีความชัดเจนอยู่ตรงนั้นด้วยครับนั้นโดยทํานะครับจันมีสิทธิ์จะเอาเข้าไปใน3กล่องด้วยกันนะครับผมจะเรียนเนี่ยกล่องที่1เนี่ยนักวิจัยทางด้านอื่นๆที่ไม่ใช่เวชศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยท่านก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสมัครทุนวิจัยนักวิจัยใหม่อาจารย์ใหม่ทุนเมธนี่เป็นกลุ่มเริ่มต้นถ้ากลุ่มรุ่นกลางก็ยังมีเมธีวิจัยมีเมธีวิโสต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้จำกัดขอบข่ายในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นยิ่งเมธีวิจัยเมธีวิโสเนี่ยประมาณ1ใน3เนี่ยมาจากสายสังคมซึ่งรวมถึงทุกอย่างที่พูดกันรวมทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และอื่นต่างๆเหล่านั้นด้วยนั่นเป็นกลุ่มพัฒนาคนนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราจะไปเปิดเพิ่มคือเราจะไปเปิดเรื่องของการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ในเชิงสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปกรรมและสายแขนงอื่นๆนั่นเป็นกล่องที่2กล่องที่3เนี่ยหากประเด็นใดที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติทางด้านนั้นๆอาจารย์ก็เข้ากลุ่มที่3กลุ่มนั้นไปถ้าดูตามน้ำหนักนะครับผมได้นำเรียนไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มีคนถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะทำวิจัยไปเพื่ออะไรสนใจเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าไม่สนใจระยะยาวไหมเราก็บอกว่าถ้าในเชิงนโยบายเราบอกเราก็สนใจทั้งสองเรื่องในขณะเดียวกันเราจะวางน้ำหนักเราก็จะวางน้ำหนักที่การใช้ประโยชน์ได้เนี่ยประมาณ 70-80% การสร้างฐานระยะยาวประมาณ 20-30%มันยังดีเบตได้นะครับมันภาคไปน้อยไปต่างแต่ผมว่าประมาณนี้ถ้าเป็นประมาณนี้อาจารย์ก็จะเห็นโอกาสว่าความกลุ่มอันนึงมี 20-30% อีกกลุ่มมี 70% เนี่ยอาจารย์จะวางน้ำหนักอย่างไรอยู่ในส่วนนี้มาที่เราชัวร์คือในแต่ละกลุ่มจะไม่แข่งกันระหว่างกลุ่มจะไม่แข่งกันระหว่างกลุ่มแต่ภายในกลุ่มเดียวกันจะแข่งกันเองวันนี้นี่เป็นกติกาที่เราจะใช้ทั่วไปนะครับมีคำถามเพิ่มไหมฮะถ้าไม่มีระหว่างนี้ผมขอถามแล้วกันนะอย่างที่บอกว่าก็คำถามหนึ่งที่ผมตะกี้ที่ดูจากสไลด์เนี่ยก็คือเรื่องของ e-submission ซึ่งผมว่าเป็นข่าวดีมากนะครับแล้วอยากเห็นดังนั้นว่า tracking ได้ทีนี้ความเป็นห่วงคืออย่างนี้ก็คือ NRMS เนี่ยมันเป็นไม่ทราบว่าระบบมันมีการปรับปรุงจริงไหมนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวโปรแกรมมันเองหรือว่าตัวซิสเต็มของระบบ IT ก็แล้วแต่เนี่ยคือช่วงที่มันแจมเนี่ยมันยุ่งกันมากเลยอะไรเงี้ยคืออยากเห็นตรงนั้นว่ามันได้รับการปรับปรุงซีเรียสจริงๆหรือว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วปีต่อๆไปมันจะต้องเตรียมไหมที่จะแบบเปลี่ยนเลยแหละนะฮะขอพูดสั้นครับระบบข้อมูลเพื่อการวิจัยเพื่อการวิจัยและบริหารการวิจัยเนี่ยนะครับมีอยู่3เฟสเฟสปัจจุบันนี้คือสุดท้ายเฟสที่3ก็แล้วนะครับเฟสที่3เนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะครับเราเข้าสู่ระบบใหม่ 100% ซึ่งเป็นระบบใหม่ๆเลยนะใหม่ๆเอี่ยมเลยในนั้นมี AI มีต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะครับระบบนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ปีในการดำเนินงานในอันนี้เป็นเฟสที่3นะครับเฟสที่3เริ่มดำเนินการไปแล้วติดประมาณ1ปีเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นหรือว่าเป็นวันที่ซื้อสำเร็จรูปครับโปรแกรมใหม่เอี่ยมเลยคือโปรแกรมใหม่ซึ่ง compatible กับโปรแกรมอื่นทั้งหมดอาจารย์ถามว่าแปลว่าอะไรมันก็จะ based on โปรแกรมสำเร็จรูปที่ดีที่สุดที่มีอยู่ okay. เอางี้ดีกว่า okay. นะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งคราวนี้ใน migration ที่มีอยู่2 migration เนี่ยพูดไปเลยนะครับmigration ระยะที่1เนี่ยคือการใช้เบสเดิมที่มีอยู่แต่เปลี่ยนฟอนต์เอ็นนะครับฟอนต์เอ็นเปลี่ยนละเปลี่ยนฟอนต์เอ็นเฟสที่2ก็คือการรีเอนจิเนียร์ข้างในแต่อยู่บนฐานเดิมแล้วเมื่อทุกอย่างจบแล้วเนี่ยเราจะวิ่งเข้าไปหาตัวใหม่ท่านก็อดใจรอนิดนึงว่าตัวใหม่ประมาณเดือนประมาณปีนึงจะเสร็จนั่นเป็นเรื่องนึงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นคลาวด์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับณขณะนี้NIMS และอื่นๆยังมีปัญหาอยู่หน่อยนึงคือเหมือนเรื่องทั่วไปวันที่31สิงหาจะเป็นวันที่มั่วมากนะครับท่านจะวันที่31สิงหาเราจะได้รับคำบ่นมากว่าท่านล็อกอินเข้ามาไม่ได้ระบบมันเต็มกดแล้วเซฟไอ้นี่เป็นเรื่องผมได้ยินทุกปีไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดา
แต่เราก็บอกว่าอย่าให้มีนะในถ้าท่านดูประกาศนะครับประกาศตอนแรกจะบอกว่าขอให้นักวิจัยทยอยค่อยๆส่งอย่ามาส่งวันสุดท้ายผมขอให้ลบข้อนี้ออกนะผมขอให้ลบข้อนี้ออกจากประกาศผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามระบบเราต้องรับได้ถ้าทุกคนเข้ามาแม้แต่วินาทีสุดท้ายแม้แต่วินาทีสุดท้ายแต่โดยกรอบนะครับเอาผมเอาง่ายๆเลยวันสุดท้ายที่วันปิดรับสมัครของปีที่แล้วเนี่ยโหลดเพิ่มขึ้นประมาณ50เท่าของโหลดที่มีอยู่แล้วเขาก็ออกแบบดีนะเขาก็ตั้งใจว่าอุ๊ยยังรับโหลดได้มากแต่เขาไม่ expect ว่าโหลดมันจะขึ้นมา50เท่าและจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถจะออกแบบให้มัน50เท่าได้เพราะมันจะแพงสุดๆนะพี่เกียรติเพื่อที่จะรับโหลดขนาดนั้นแต่แน่นอนเราก็จะปรับเข้าไปแต่ผมเดาว่าเราน่าจะ handle ได้นะครับปีหนึ่งเนี่ยเรา handle 500,000 record มัน 500,000 record เนี่ยก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะแต่ธนาคารเขาจะบอกว่ารับได้วันหนึ่งก็ 500,000 ได้แต่ระบบขนาดนี้เนี่ยมันรับ 500,000 ไม่ได้ครับเชิญครับเชิญคำถามเพิ่มเลยครับเชิญเลยครับเต็มที่เลยฮะพวกเราสามมากันเยอะแยะครับอาจารย์เปิ้ลเชิญครับอาจารย์ขาแล้วพอเป็นระบบ e-submission แล้วแปลว่าจะไม่มี paper work แบบว่าไม่ต้องส่งที่เป็น paper หรือเปล่าไม่ต้องเลยสุดยอดเริ่มตั้งแต่ปีนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คือตอนนี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าไม่เอา paper แต่อย่างนี้นะครับไอ้คำว่าไม่เอา paper แปลว่าเอาลงรายละเอียดก็แล้วกันนะครับผมจะยกตัวอย่างรายละเอียดนิดนึงรายละเอียดเขียนว่าโครงการที่จะที่หน่วยรับทุนจะรับเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องให้ความเห็นชอบก่อนอันนี้แน่นอนเพราะเราจะไม่รับโครงการที่มหาวิทยาลัยไม่ให้ความเห็นชอบอันนี้เป็นผมยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวไอ้คำว่าเห็นชอบนี่แปลว่าอะไรถ้าในระบบเรานะครับเราก็จะ channel ว่า proposal ปุ๊บเนี่ยวิ่งไปที่มหาวิทยาลัยก่อนต้องวิ่งอธิการเนี่ย okay. อธิการจะวิ่งมาที่รองอธิการวิจัยก็ไม่เป็นไรแต่วิ่ง okay. อธิการ okay. รองอธิการก็ต้อง approveแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางมหาวิทยาลัยบอกว่าอธิการเนี่ยไซน์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้วชนี้ accept electronic signature ได้บางมหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์เกียรติก็ต้องเซ็นกระดาษแผ่นหนึ่งผมรู้เซ็นอะไรอ่ะอาจารย์เซ็นปุ๊บเนี่ยกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการรับอ่ะแต่เราต้องมี copy ของกระดาษแผ่นนั้นอยู่ในระบบเรา okay. แปลว่าถ้าอาจารย์ถามไม่เอากระดาษไหมเนี่ยนักวิจัยบางท่านอาจจะเห็นว่ามันมีกระดาษอยู่แต่กระดาษแผ่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษที่ท่านผู้บริหารเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วสแกนเสร็จเรียบร้อยส่งมาให้ไฟล์มาให้เราต้องถืออะไรบางอย่างที่เป็นที่อย่างน้อยมีการันตีว่ามหาวิทยาลัย approve แล้วก่อน submission อีกแทร็กนึงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราวิ่ง parallel track คือ parallel track ว่านักวิจัยส่งมาปุ๊บอีกแทร็กนึง data อย่างเดียวกันวิ่งไปที่มหาวิทยาลัยต้อง authorize มาวช.จะไม่พิจารณาโครงการนี้ถ้าไม่มีออโทไลเซชันจากมาเลยก่อนอาจารย์อาจจะไม่ทราบนะครับอาจารย์บอกว่าส่งมาเรียบร้อยแล้วทำไมไม่ไปเผลอๆเนี่ยมหาวิทยาลัยยังไม่คลิกครับนี่ยกตัวอย่างทำนองนั้นซึ่งอันนี้อาจจะต้องจริงๆผมว่าตัวซอฟต์แวร์น่าจะบอกได้นะจริงใช้พาสเวิร์ดของผู้บริหารที่จะล็อกเข้าไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องลองดูว่าตอนใช้จริงมันจะมีอุปสรรคหรือเปล่านะฮะครับขอถามอีกคำหนึ่งอีกอันนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้มันมี call out งบประมาณปี64ด้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์เกียรติเมนชั่นแต่ว่าอาจารย์สิริเลิกไม่ได้พูดถึงคำถามหนูก็คือว่าไออันปี64เนี่ยมันคือพาร์ท 9,000 ที่เข้ามาที่หน่วยงานใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ของส่วนหลังที่อาจารย์กำลังพูดถึงแสดงว่าส่วนหลังเนี่ยอาจารย์นโยบายจะเป็นยังไงคะอาจารย์สำหรับปี64เนี่ยจะ call out ตลอดทั้งปีหรือว่ามันจะมีช่วงไหนที่จะเป็นการ call out proposal ส่วนที่เป็นส่วนหลังนะคะครับจะตอบไหมครับผมตอบไม่ของอาจารย์สีเลือกตอบดีกว่าครับเชิญครับในสิ่งที่กำลัง call 64นะครับพูดถึง64นะความจริงที่เราประกาศไปที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่จริงคือ62ได้ซ้ำนะก็คือดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอคือ approve เสร็จก็กรันได้เลยเพราะว่าวงเงินมีแล้วกระบวนการมีแล้วอะไรต่างๆออกนี้มีแล้วนะครับงบประมาณ64ที่กำลังพูดถึงงบประมาณ64เนี่ยควรจะเข้าสู่ครม.เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอีกไม่กี่เดือนถ้าจะว่าไปมันโปรเซสมันเริ่มละมันอีกเดือนสองเดือนก็เริ่มละ
ตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงถ้าพูดถึงกรอบเดิมนะครับก็คือกรอบประมาณ 9,000 เดิมอ่ะซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นเป็น 10,000 20,000 30,000 ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ทุกอันต้องขยายหมดนะครับอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องนึงโดยแนวทางของ64นะครับ64เนี่ยในระยะนี้เนี่ยต้องการเห็นภาพใหญ่คืออาจจะไม่ต้องการเห็นว่าจุฬามี500โครงการดังต่อไปนี้ไอ้นี้มิใช่หน้าที่ของการกันกองกรอบงบประมาณแต่จะบอกว่าจุฬาจะไปทิศไหนใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการคุยในระดับภาพรวมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าในขนาดเดียวกันในส่วนของหน่วยให้ทุนนะครับหน่วยให้ทุนก็จะทราบแล้วว่าสำหรับปี64เนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเราคาดว่าจะมีทุนวิจัยทางด้านการจราจร250ล้านเราจะมีทุนวิจัยทางด้านพลังงานทดแทน95ล้านพอมีอย่างนั้นเสร็จคือในฐานะหน่วยให้ทุนเนี่ยเราจะทราบกรอบแต่ละกล่องจากนั้นไปเนี่ยกระบวนการว่าภายในจราจร250ล้านที่มีเงินอยู่เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างไอ้ส่วนนี้เป็น process ให้ทุนอย่างที่ผมพูดไปตามนี้แนวทางก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นมันมี cascade คนละ layers ที่จะลงไปไม่ทราบว่าทำให้งงบ้างไหมถ้าถามถ้าจะถามจำเพาะเลยเนี่ยคือในกรอบงบประมาณ64เนี่ยในมุมของมหาวิทยาลัยมันคงจะพูดคร่าวๆว่ามหาวิทยาลัยอยากจะทำไปในทิศไหนด้วยงบประมาณเท่าไหร่ในส่วนนี้นะครับแต่ส่วนว่าโครงการละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยถึงเวลาตอนนั้นจะใช้กลไกเป็น funding system เพื่อที่จะดำเนินการเดี๋ยวผมถามนิดถึงเพื่อขยายความเพราะยังก็ไม่แน่ใจว่าเคลียร์หรือเปล่าคือที่เผอิญที่call for application เนี่ยของปี64เนี่ยมันแค่5วันหลังจากวันที่31อันนี้คือปัญหานะปัญหาอย่างมากเลยแม้แต่นักวิจัยเนี่ยแม้แต่มหาลัยเองก็ต้องตัดสินใจว่าจะใส่เข้าไปในปี63ด้วยความเสี่ยงแค่ไหนแล้วหรือใส่เข้าไปคือว่าเหมือนทุ่มไปอยู่ที่ปี64ให้มากที่สุดนะแต่ที่เราพูดกันทั้งหมดที่อาจารย์ศิริพูดการ call for application เนี่ยมันเป็นงบในล่มของวช.ซึ่งไม่กินซีลิ่งของจุฬาอันนี้คนละเรื่องกันนะครับส่วนงบซีลิ่งจุฬาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้คือก็ไม่แน่ใจว่าถ้าฝากวช.ไปรบกวนพิจารณาเรื่องขยายเวลา5กันยาให้มันได้เวลาที่แต่ละมาเลยคิดรอบครอบขึ้นจะดีไหมเพราะว่าเวลามันสั้นมากแต่ผมไม่รู้นะว่าจะจำเป็นไหมก็ลองช่วยกันคิดดูแต่ถ้าไม่ได้คือตอนนี้ทุกคนมีของอยู่ในมือมหาลัยก็ต้องมีของอยู่ในมือแล้วต้องดูว่าเอ๊ะจะทุ่มทั้งหมดไปทุ่มส่วนใหญ่ไปที่เท่าไหร่ที่63หรือไป64นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องมาเร่งคิดตรงนี้ซีเรียสนี่ผมฝากถามนิดนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีข้อมูลชัดเจนไหมคือว่าบูรณาการที่เรียกอยู่เดิมเนี่ยซึ่งก็อยู่ในซีลิ่งของมหาลัยเนี่ยในปี64เนี่ยมันจะหายไปอยู่ในกองทุนทั้งหมดเลยหรือแล้วก็ต้องไปบิดใหม่กับสกสวกับสอวชที่ในเชิงภาพใหญ่ของมหาลัยเพราะว่าต่อไปนี้ถ้ายังปล่อยว่าสมมติว่า 16,000 ล้านเหมือนเดิมเท่าเดิมเนี่ย 9,000 ไปอยู่ที่ส่วนงานซึ่งจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันก็จะไม่อะไรถ้าพูดตรงไปตรงมาก็ไม่อะไรแต่นี้ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สัญญาณที่ผมได้มาเนี่ยเหมือนกับว่างบบูนี่จะไปอยู่ที่กองทุนซึ่งจะต้องไปนีโกเชตนะฮะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอย่างนั้นจริงๆก็คือเราก็ต้องยังไม่รู้ว่าเดดไลน์เมื่อไหร่ด้วยตอนนี้ความไม่ชัดมันยังมีอยู่ตรงนั้นนะครับในเอาภาพใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับภาพทิศทางใหญ่เนี่ยหวังว่าประเทศจะสามารถกำหนดวงเงินที่จะใช้ในการวิจัยได้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยใช้กลไกบูรณาการเป็นตัวหลักปีนึงก็ 16,000 ล้านจากภาครัฐนะครับจริงมันมีเงินอื่นบวกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยภาพรวมๆก็ประมาณเกือบ 30,000 ล้านแต่เราดูเฉพาะ 16,000 ละกันนะครับในส่วนนี้ถ้าดูทิศเนี่ยจากการเจริญเติบโตของในอื่นๆเนี่ยเราคาดว่าจะขึ้นจาก 1% ปัจจุบันไปเป็น 1.5% คือเพิ่มปีละ 0.1% ต่อไปเรื่อยๆเอากรอบก่อนนะครับเพราะนั้น
ผมก็เดาว่าถ้าตัวเลขแต่เดิมมันเป็น 16,000 เนี่ยถ้าขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นปีนึง up to 10-20% ของแต่ละปีงั้นก็ภาพกรอบใหญ่มันก็คงขึ้นน่ะผมเดาว่าขึ้นนะแล้วผมก็ดูทิศทางก็น่าจะขึ้นนะครับแต่ส่วนที่ปรับระบบต่อไปเนี่ยถ้าเป็นระบบใหม่เกิดขึ้นสมบูรณ์นะครับเงิน 16,000 ล้านปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่กระจายไปที่หน่วยงานทันทีในแก๊กแรกจะเอาเข้าสู่กองทุนก่อนแล้วจากกองทุนจึงกระจายไปที่หน่วยงานเมื่อกี้ผมพูดตัวอย่างกองทุนเนี่ยก็เหมือนเป็นเก๊ะเก๊ะเก๊ะมันมีเก๊ะประมาณ200เก๊ะแล้วก็แต่ละเก๊ะนี่ก็แต่ละหน่วยงานมีส่วนในการที่จะดึงตรงส่วนนั้นออกไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะฟังก์ชันไม่ใช่ปีนี้น่าจะอีกสักพักนึงจะต้องปี65มั้งนะผมโอเคมีคำถามจากฟลอยด์มั้ยครับช่วยกันยกมือทั้งหลังเลยเชิญเลยครับปัจจรีจากคณะแพทย์นะคะเห็นว่าอาจารย์มีทุนคล้ายๆกับ2แทร็กอยู่ในที่จะหมดที่จะต้องส่งภายในสิงหาเนี้ยค่ะก็คือส่วนที่คล้ายจะเป็นเหมือนสกวเดิมกับที่เป็นวชเดิมแล้วหนูเข้าไปอยู่ใน NRMS แล้วเนี่ยมันแยกกันแปลว่าสมมุติว่าหนูอยากจะแอพพลายทุนคล้ายๆอาจารย์รุ่นใหม่หรือเมทีวิจัยอย่างเงี้ย1ร่าง1อันแล้วก็สามารถแอพพลายทุนที่เป็นมุ่งเป้าคล้ายๆอย่างนั้นได้ด้วยใช่มั้ยคะ2อันแล้วสามารถใช้โปรเจกต์เดียวกันได้ไหมหรือต้องดีแคลร์ยังไงคะขอบคุณค่ะละเอียดดีสมควรจะถามได้ไหมครับผมคิดอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าถามว่าได้ไหมเนี่ยอาจารย์เกียรติคงตอบได้อะผมก็เข้าใจว่าอาจารย์อาจต้องตัดสินใจว่าอาจารย์จะไปทางไหนอะประการตอนแรกก่อนนะครับแล้วก็น่าจะมุ่งไปในทิศนั้นโดยหลังนะครับเป็นประเด็นไงครับว่าเรามุ่ง2 อย่างด้วยกันนะครับเรามุ่งอยากที่จะถ้าเป็นเป้าหมายหลักเป็นการที่ให้เกิดผลเลยนะจะเอานั่นไปเนี่ยมันจะเข้าสู่ในแทร็กของการใช้ประโยชน์แทร็กอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าในกลุ่มวิชาการฉันก็เล่นไปอยู่ในส่วนผมถ้าแนะนำผมคิดว่าหากเป็นไปได้เนี่ยก็ทำให้ชัดแล้วก็ลงไปในแทร็กใดแทร็กหนึ่งนั่นเป็นเรื่องนึงครับอีกอันนึงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีการรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นทั้งประเด็นทั้งบางจุดมีความซ้ำซ้อนกันบางส่วนมีช่องโหว่เกิดขึ้นที่ยังไม่มีอะไรลงนะครับในระยะที่กำลังทำตอนนี้เราก็พยายามที่จะรีโมเดลว่าทำให้สิ่งที่บอกว่าซ้ำซ้อนกันมันเลิกซ้ำนะส่วนใดที่มีรอยโหว่แล้วก็ไปเติมช่องรอยโหว่ต่างๆเหล่านั้นถ้าแนะนำแบบกว้างๆเนี่ยก็คือทุนสำหรับนักวิจัยเนี่ยจริงๆก็คือพัฒนานักวิจัยจริงๆท็อปิกมันจะอันเดียวกันได้เป็นแต่อยู่ที่การเขียนนะครับมีอย่างอื่นไหมครับช่วยกันสักถามเยอะๆเลยครับกลับไปจะได้สบายใจแล้วก็ตัดสินใจเลย63หรือ64คิดกันครับผมบัวหลวงไฟเยื่อจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมนะครับก็ในช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายจากของวช.มานี้มันจะมีหัวเรื่องงานวิจัยบางงานวิจัยที่มันอาจจะซ้ำซ้อนกับในส่วนของแพลตฟอร์มของอว.ครับผมฉะนั้นในฐานะที่เป็นท่านดูแลเป็นผู้ให้ทุนนะครับท่านมีนโยบายหรือมีแนวทางในการจัดการอย่างไรเพื่อให้เราได้ส่งproposalได้อย่างถูกต้องว่าจะส่งไปที่วช.หรือว่าจะรอแพลตฟอร์มของอว.ซึ่งได้ทราบข้อมูลจากตอนที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐมนตรีมาที่จุฬานะครับก็เห็นแพลตฟอร์มงานวิจัยของอว.นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศท่านจะมีการส่งต่อสมมุติว่าเราส่งมาที่วช.แล้วปรากฏว่าอาจจะไม่ได้ทุนท่านจะมีการประสานส่งต่อไปให้อว.ไหมเพื่อให้เราได้พัฒนางานต่อขอบคุณครับครับขอบคุณครับจันครับคนจริงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเรื่องเดียวกันวช.เนี่ยอยู่ในฐานะผู้ execute แผนนั้นเอาง่ายๆอย่างในแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มที่หนึ่งคือแพลตฟอร์มเรียกว่าการสร้างคนและสถาบันองค์ความรู้ในหมวกของวช. execute คือวช. execute กลไกในการสร้างนักวิจัยให้กับประเทศโดยใช้กลไกเมธีวิจัยนักวิจัยใหม่อาจารย์ใหม่ต่างๆเหล่านี้และการวิจัยในเชิงการได้มาซึ่งองค์ความรู้นั้นมันเป็นเรื่องเดียวกัน
พราะฉะนั้นสิ่งที่ว่านี้เรามีหน้าที่ในการ execute platform ต่างๆเหล่านั้นเพราะงั้นในแต่ละประเด็นในแต่ละช่องของแพลตฟอร์มเนี่ยจะมีหน่วยงานที่ execute ให้เกิดตามประเด็นในเรื่องนั้นๆมันก็ยิ่งเป็นเรื่องเดียวกันมันเมื่อถึงเวลาอย่างเงี้ยการสร้างหมายอะไรให้ดีขึ้นมันก็จะมีว่าเนี่ยหน่วยงานใดรับผิดชอบกลไกเป็นยังไงก็จะลงเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันที่เกิดขึ้นครับอีกอันนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรผมลืมแล้วผมจะตอบว่าอะไรเรื่องเนี่ยลืมไปแล้วเดี๋ยวสักพักนึงจะกลับขึ้นมาผมก็เป็นคำถามที่ดีเฮ้ยอายุยังน้อยกว่าผมนะลืมแล้วโอเคไม่เป็นไรผมก็ยังลืมได้เลยโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมครับคือผมคิดว่าเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่วิธีมองด้วยนะคือแม้แต่ไอ้กองทุนใหญ่ๆไอ้ไม่ใช่การที่ใหญ่ขึ้นของที่อาจารย์ศิริเลิกเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ว่าจะไปถึง20ล้านอะไรพวกนี้ถ้าเราทำ4แพลตฟอร์มเนี่ยให้มาอยู่ในตอบโจทย์คือจริงๆมันอยู่ที่การมองแพลตฟอร์มที่อาจารย์สุวิทย์กล่าวไว้เนี่ยในงานต่างๆเนี่ยก็คือว่า1คือสร้างคนใช่ไหมสองก็คือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม3คือตอบโจทย์สังคมหรืออุตสาหกรรมก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็แข่งขันระดับโลกจริงๆบางโปรเจกต์ที่เราเขียนสมมติ20ล้านหรือเวทาไทย60ล้าน100ล้านเนี่ยถ้าเรามี4แพลตฟอร์มฝังอยู่ในนั้นโอกาสผ่านรีวิวก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วคือสร้างทั้งคนได้นึกออกไหมแล้วก็แข่งขันนานาชาติได้ตอบโจทย์ท้องที่หรืออุตสาหกรรมได้อะไรมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็เรียนรู้ประสบการณ์คือว่าถ้ามหาวิทยาลัยไหนตะกี้ถ้าเราดูสไลด์อาจารย์ศรีเลิกเนี่ยจะมีคำหนึ่งเรียกว่า ODU นะก็คือ Objective Outcome Delivery Unit นะหรือว่าตอนนี้อาจจะใช้คำหนึ่งก็ PMU คือ Program Management Unit นะฮะแม้ถ้ามหาลัยไหนเนี่ยสามารถจะร้อยเรียงแพลตฟอร์มนี้ได้แล้วอาสาที่จะมาดูแพลตฟอร์มให้ประเทศเลยเนี่ยยกตัวอย่างนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้ดูแลไหมก็คือที่อวว่าให้เราลีดเรื่องของเอจิ้งนะเช่นที่เรียกว่าจากไทยจุฬาลีเป็นไทยอารีคือเอจิ้งรีเสิร์ชอินสติอินโนเวชันเนี่ยเราก็แต่ว่าเงินที่ได้มาก้อนนั้นไม่ใช่สำหรับจุฬาทั้งหมดเลยแต่เราต้องลีดเครือข่ายก็คือว่าต้องดูทปอต่างจังหวัดนะที่ทำเรื่องนี้ตรงกันหรือว่าราชมงคลหรือว่าราชภัฏแล้วก็องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็สตาร์ทอัพกับ SME เพราะฉะนั้นเราดูแพลตฟอร์มตรงนั้นอันนั้นก็ทำได้หรือ Zero Waste ที่เราส่งแพลตฟอร์มไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแบบ critical mass แบบนั้นเลยแล้วมีเน็ตเวิร์คที่ดีก็อาจจะเลือกตรงนี้ได้ซึ่งอาจจะอยู่ในท่าไทยของอาจารย์ศรีเลิศก็ได้หรือจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มใหญ่ก็ได้นี่ก็แล้วแต่ช่วยกันดูนะครับใครมีข้อเสนอแนะอื่นไหมครับเชิญคำถามค่ะสวัสดีค่ะลักษณ์นายทรงแสงชัยจากสถาบันเอเชียนะคะอยากจะถามเป็นส่วนย่อยอะค่ะในเรื่องของงบประมาณนะคะพอดีดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วก็ปริ้นพอดีมีข้อสงสัยนิดนึงนะคะเกี่ยวกับงบค่าตอบแทนของคณะผู้ดำเนินการนะคะในตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะแล้วก็ต่อโครงการต่อคณะวิจัยอะค่ะอันนี้ข้อมูลตรงนี้ที่ดาวน์โหลดมาก็คือเป็นปีละไม่เกิน 120,000 บาทอันนี้คือต่อคณะโครงการวิจัยคือรวมทั้งคณะใช่ไหมคะแล้วก็พอเข้าไปดูที่เป็นงบบุคลากรที่จ้างผู้ช่วยวิจัยอะค่ะเป็นอัตราอย่างเช่นปริญญาเอก 21,000 บาทต่อคนก็เลยอยากจะขอคำอธิบายชี้แนะตรงนี้ค่ะได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับการที่หนึ่งนะครับเรื่องของเอาไงระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าแต่ละอันเนี่ยมีระเบียบในแต่ละกล่องจำนวนเท่าไหร่เนี่ยระเบียบนี้กำลังจะอยู่ในช่วงการปรับระเบียบนะครับเราน่าจะปรับเสร็จภายใน1เดือนที่ว่านั้นระเบียบมันมีอยู่4ระเบียบด้วยกันเอาง่ายๆระเบียบเดิมที่สกวใช้ระเบียบที่หน่วยงานอย่างสวรสใช้ระเบียบที่วชใช้ระเบียบที่ต่างๆใช้ซึ่งไม่เท่ากันเลยซึ่งไม่เท่ากันเลยแล้วก็ไม่เท่ากันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าในน้อยกว่านะครับบางบรรทัดนู้นมากกว่าบรรทัดนี้มากกว่าตอนนี้ระเบียบนี้กำลังจะปรับใหม่เอาเป็นกรอบก่อนอันนี้ระยะนี้เนี่ยจะมีคำถามทำนองแบบนี้ถ้าคำถามทำนองนี้ผมก็จะระบุว่าอาจารย์ก็ท
ถ้าไม่สามารถจะลงไปตามนั้นได้อาจารย์ก็สามารถที่จะบอกว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเหมาะสมจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็คิดว่าเมื่อสุดท้ายในการปรับและอันใหม่เข้ามาอาจจะได้เวลาทันกันพอดีนะครับเราตอนนี้กับกรมบัญชีกลางเราน่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่ง2เดือนในการเคลียร์เรื่องนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยในสายงานคล้ายๆกับที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยมีประเด็นอยู่2ประเด็นซึ่งเรากําลังปรับนะครับเรื่องที่1เนี่ยในทุนวิจัยส่วนใหญ่จะมีเขียนว่าค่าใช้จ่ายบุคลากรจะไม่เกิน X% ของทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่คือ 30% ทำนองแบบนี้เขียนเนื่องจากว่าเอาใจของสายเวชศาสตร์เป็นตัวตั้งเพราะสายเวชศาสตร์นี่ใช้เงินเยอะในเรื่องอื่นๆใช้เงินเยอะในเชิงซื้อสารเคมีอย่างยันเกียรติเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่สารเคมีดังนั้นเราก็ไม่ต้องการจะเอาเป็นเงินค่าบุคลากรเยอะสารเคมีน้อยนี่มันอยู่ในหลักคิดอย่างนั้นไปแต่พอมาจับหลักคิดของสายบางสายอย่างเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางทีก็บอกว่าส่วนใหญ่โครงการอยู่ที่สมองของคนเพื่อที่จะคิดดังนั้นสัดส่วนของบุคลากรจึงใช้หลักไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้สมองขอโทษทีเวลาผมพูดก็จะมีกระทบอะไรในทุกด้านนะครับแต่หลักเป็นอย่างนี้มันสิ่งที่เราพยายามปรับอยู่ตอนนี้ไล่ฟังจะมีปรับอยู่2ปรับปรับหนึ่งก็คือปรับเรื่องทั้งอัตราค่าตอบแทนและสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรนะครับส่วนนี้น่าจะปรับได้ตามอัตราที่เหมาะสมส่วนที่2เนี่ยคือเรื่องของคลุพันธ์เราพยายามจะปลดล็อกประเด็นคลุพันธ์อยู่หลายอย่างด้วยกันเรื่องคลุพันธ์ไหนๆแถมอีกเรื่องนึงก็แล้วกันเรื่องของ IP นะครับเรื่อง IP เนี่ยเป็นข่าวดีมั้งสำหรับอาจารย์เนี่ยคือขณะนี้แนวโน้ม IP ได้ในพรบใหม่เขียนไปเรียบร้อยแล้วแล้วพรบที่กำลังอยู่ในกฤษฎีกาก็ยิ่งเขียนชัดเจนมากขึ้นว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ทำวิจัยไอ้นี่เขียนชัดเจนเลยนะครับทรัพย์สินยาเป็นของผู้ทำวิจัยดังนั้นแต่เดิมเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ให้ทุนวิจัยจะเปลี่ยนแล้วเป็นของผู้ทำวิจัยแล้วจริงมันก็ค่อยๆสุดท้ายผมก็เดาว่าไงก็ต้องเปลี่ยนแต่วันนี้สัญญาอาจจะต้องเป็นตามข้อความเดิมเพราะเราไปแก้กฎหมายยังไม่ได้กฎหมายใหม่ยังไม่ออกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะไปในทิศนั้นหลายท่านก็มาถามผมว่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับแต่เดิมเซ็นสัญญากับสกว.ต่อมาจะมาต้องมาเซ็นสัญญากับวช.แทนจะโอน IP ยังไงผมว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอาจารย์เผลออาจจะไม่ต้องโอนก็ได้เพราะมันของอาจารย์อยู่แล้วจำรอสักหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็คงจะเคลียร์ไปอย่างนั้นเผลออาจจะเคลียร์ได้นะครับเพราะนั้นอันนั้นเป็นข่าวดีแต่คำว่าผู้ทำวิจัยเนี่ยน่าจะเป็นคือถ้าตามกฎหมายนะครับก็คือหน่วยงานของผู้ทำวิจัยก็จะต้องเป็นเรื่องที่แปลงง่ายๆคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเป็นเจ้าของ IP ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไรกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการของมหาวิทยาลัยแล้วในหมวกแบบนี้เนี่ยวช.ก็จะไม่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเรื่อง IP นะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องขอถามจุฬานะครับท่านจันเกียรติว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยจุฬามี IP อะไรเกิดขึ้นอะไรบ้างเราก็อยากทราบแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้ามายุ่งเรื่องความเป็นเจ้าของหรือการแบ่งสัดส่วนเราไม่จำเป็นต้องได้รับส่วนแบ่งว่าจะเป็นเท่าไหร่ในส่วนนี้ครับครับก็คงชัดนะผมว่านโยบายจุฬาก็ถ้ามาก็คือ50-50กับนักวิจัยทีผมถามผมว่าจริงๆผมว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับกระทรวงใหม่แล้วก็ระบบการให้ทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราดีใจเยอะนะผมคิดว่าประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะก็คือคีย์เวิร์ดที่เรียกว่าบล็อกแกรนแล้วก็มัลติเยียร์โดยเฉพาะบล็อกแกรนเนี่ยตะกี้บอกว่าบล็อกแกรนนี่ฟังดูสรุปแล้วมันอย่างที่อาจารย์ศรีเลิศบอกกําลังจะมีเปลี่ยนระเบียบเรื่องของสัดส่วนในการแคตตาล็อกไหนวงเงินอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้บล็อกแกรนเนี่ยมันมีความคล่องตัวที่จะโมบิไลซ์บัดเจ็ตในกรณีเพราะงานวิจัยจริงๆมันอันพีดิคเทเบิลบางครั้งมันออกด้านนี้ต้องยกหมวดเนี่ยมันมีความคล่องตัวไหมในการที่จะออกเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเน้นยังไงฮะบล็อกแกรนเนี่ยความคล่องตัวเดิมซึ่งจริงๆสกวระบบเดิมนี่ก็มีความคล่องตัวสูงมากเท่าที่ใครเคยใช้นะฮะถ้าเป็นรูปแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้ยากนะครับบล็อกแกรนถ้าเอากรอบเข้าใจง่ายๆนะครับท่านเกียรติมันก็จะเป็นเหมือนกับโครงการนี้ที่รับประสงค์
ทำนองแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายราคารวมควรจะเป็นเท่าไหร่เราที่เราจะคุยหนักคือเราจะคุยเรื่องราคารวมแต่เราจะไม่คุยราคาตามรายการเช่นเราจะไม่ได้เป็นทั้งสนใจว่าอาจารย์จะซื้ออะไรสารเคมีตัวนี้ราคากี่บาททำนองแบบนี้จะไปซื้อสารเคมีหรือไม่ซื้อสารเคมีแต่เราจะต้องอย่างน้อยต้องคุยกันเรื่องราคาที่เหมาะสมในเรื่องนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่พอจากนั้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการกำกับดูแลให้เป็นไปตามเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องภายในของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องไปดูแลเองนะครับซึ่งก็จะเป็นกลไกของแต่ละหน่วยงานผมยกตัวอย่างนะครับเราจะบอกว่าโครงการนี้วัตถุประสงค์แบบนี้ราคาโดยรวมเนี่ยน่าจะประมาณโครงการเนี้ย 470,000 บาทตัวนี้คือบล็อกนั้นโดยกระบวนการก็คือว่าเราคิดว่า 470,000 บาทนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ 470,000 บาทนี้ท่านจะไปทำอะไรรายละเอียดแต่ละบรรทัดเนี่ยท่านไปดูแลกันเองโดยกรอบอย่างนั้นก่อนก็แปลว่าจะขยับอะไรยังไงก็จะว่ากันแต่สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าทุกคนขยับหมดนะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆไม่จริงไม่ใช่ 470,000 หรอกมันต้องเป็นราคาอื่นเราก็มานั่งกระบวนการคือยังไงก็ต้องมีลงรายไอ้แคททิคอลไลซ์มาอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นจะมอนิเตอร์ไม่ได้ครับใครมีคำถามอื่นอีกไหมครับเชิญเลยครับข้างหลังก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขนะคะคือพอดีเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ถามคำถามที่สองอะค่ะก็รอฟังคำตอบนี้อะค่ะแต่คือฟังแล้วยังไม่เคลียร์ค่ะที่บอกว่าได้รับข้อเสนอแนะค่ะถ้าจะต้องไปส่งทุนวิจัยมุ่งเป้าอะค่ะคือเราสามารถคือจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นแผนเนี่ยเราสามารถปรับเป็นส่งโครงการเดี่ยวได้ไหมคะคือที่จะส่ง31สิงหาคมนี้อะค่ะสามารถส่งได้ทั้งโครงการที่เป็นชุดโครงการที่เป็นแผนนะคะกับเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวๆอะค่ะได้ทั้ง2แบบเลยไหมคะเอาผมไม่แน่ใจผมเข้าใจคำถามถูกหรือเปล่านะครับขอโทษทีที่เมื่อกี้ไม่ได้ตอบผมตอบอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับผมตอบข้อแรกก็คือว่าถ้าสมมุติว่าโครงการนี้เสนอในเป็นชุดอยู่แล้วแล้วก็จะขอตัดแยกบางโครงการเป็นโครงการเดี่ยวคือขอทั้งเดี่ยวด้วยชุดด้วยไอ้นี่ก็โดยหลักก่อนนะครับหลักของโครงการทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะได้ชุดมากกว่าอยากได้เดี่ยวเอาเป็นหลักก่อนเพราะเราอยากจะเห็นยิ่งกว้างยิ่งดีถ้าเดี่ยวเนี่ยมันจะมีดอทอยู่เยอะแล้วสุดท้ายประเทศก็ต้องการที่จะให้เกิดผลนั้นเดี่ยวมันจะไม่ค่อยวิ่งเข้าไปอยู่ปลายทางข้อแรกก็เราก็จะ encourage ให้พยายามยิ่งมีกลไกในการจัดการให้เป็นชุดและมีร่วมกันได้ก็ดีแต่เราก็จะพยายามเลี่ยงว่าที่โครงการแต่โครงการอยู่ในชุดนั้นเนี่ยสัมพันธ์กันจริงๆไม่ใช่มาผูกรวมกันแบบเพราะชื่อเหมือนกันก็เลยมาอยู่ด้วยกันไอ้ตรงนี้ก็ดูยากหน่อยนึงแต่สักพักก็จะเห็นอยู่ในส่วนนี้นะครับอีกส่วนนึงถ้าผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าแปลว่าโครงการบางโครงการเคยส่งชุดไปแล้วแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าชุดจะได้หรือเปล่าอยากจะขอดึงบางโครงการมาเป็นโครงการเดี่ยวหรือไม่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้เป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ถึงเวลาเนี่ยสมมุติว่าโชคดีได้ทั้งคู่ เราก็จะโดยระบบเราจะเห็นว่าจริงๆโครงการนี้ปรากฏอยู่ในสองที่เราก็จะต้องมานั่งเรียกคุยว่าตกลงแล้วท่านจะเอายังไงอะไรในส่วนนี้อาจจะไม่ได้ทั้งสองจุดพร้อมกันอยู่ในส่วนนี้ครับคือครั้งนี้นี่คือเราสามารถส่งได้ทั้งโครงการเดี่ยวและก็ชุดโครงการแต่ถ้าส่งชุดโครงการเนี่ยโอกาสที่จะได้รับพิจารณาให้ทุนเนี่ยจะมีโอกาสสูงกว่าส่งโครงการเดี่ยวใช่ไหมคะกำลังนึกคำตอบอยู่เดี๋ยวคือส่งเป็นโครงการเดียวนะคะถามใหม่คือคุณส่งโครงการระดับไหนถ้าสมมติโครงการระดับเล็กอ่ะ 500,000 ถึงเท่าไหร่นะ 500,000 500,000 ถึง5ล้านใช่มั้ยถ้าตรงนั้นน่ะถ้าเป็นโครงการเดียวเนี่ยก็จะไม่เกิน5ล้านนะคะใช่ครับถ้าโครงการเดียวคุณก็ต้องลงมาตรงนั้นใช่มั้ยถ้าโครงการจะใหญ่ขึ้นก็ไปตรง5ล้านถึง20ล้านเป็นชุดโครงการน่าจะมีโอกาสได้สูงกว่าไม่รู้ผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีโครงการเอาอะไรดีอ่ะเอาเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับมาเลเซียก็แล้วกัน
อันนี้เป็นสมมติเป็นโครงการเดี่ยวความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นโครงการเดี่ยวการศึกษาประเด็นปัจจัยอย่างนี้ไปถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นนะกระบวนการการค้าไทยกับอาเซียนข้างในมันก็จะมีเนี่ยมิติของแต่ละมิติอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าจะถามว่าเราก็อยากจะเห็นภาพใหญ่ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าคำถามว่าถ้าจะส่งบริบทของอาเซียนทั้งหมดแล้วส่งนั่นด้วยแล้วก็จะขอแยกอีกโครงการหนึ่งมาเอาเฉพาะโครงการเศรษฐกิจไทยมาเลเนี่ยปรากฏอยู่ด้วยเนี่ยผมว่านี่ก็จะพิจารณายากหน่อยหนึ่งเราอยากจะเห็นไปทางซ้ายมากกว่าครับทำนองนั้นค่ะขอบคุณค่ะคืออยากจะทราบแค่ว่าสามารถส่งเดี่ยวได้หรือว่าส่งเป็นชุดคือถ้ากรณีอย่างนี้ก็คือถ้าส่งโครงการเดี่ยวก็สามารถส่งได้แต่โอกาสที่ส่งโครงการชุดจะได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนจะสูงกว่าใช่ไหมคะคือโดยกรอบการพิจารณานะครับผมนำเรียนว่าโดยกรอบพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาตามเป้าและทิศทางว่าอย่างในหัวข้อในหมวดชื่อเรื่องเนี้ยสิ่งที่ต้องการจะได้รับประเทศไทยต้องการได้รับคืออะไรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการที่มาเป็นพวงมันไปเป็นชุดซึ่งมีความชัดเจนเนี่ยการพิจารณาชุดจะสะดวกกว่าในการพิจารณาเดี่ยวถ้าพิจารณาเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นว่าถ้าเอาโครงการนี้ได้ในโบสถ์เราก็ต้องต่อทุกอย่างให้มันเข้าเป็นชุดอ่ะซึ่งการต่อชุดเนี่ยจะต่อยากกว่าคือเอาคุณภาพโครงการดีกว่าคือสมมติว่าถ้าโครงการชุดคุณภาพมันไม่ได้เรื่องแหละเราไปส่งแล้วเดี่ยวมันดีกว่าก็ต้องส่งเดี่ยวสิครับนะคือผมว่าเอาว่าอย่าไปบอกว่าต้องขยายใหญ่โดยที่คุณภาพไม่ดีนะโอกาสตกก็สูงนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะฮะทุกอย่างอยู่ที่คุณภาพของโครงการโดยตัวมันเองก่อนด้วยนะครับให้ทราบว่ามีใครผมต่อนิดนึงนะครับอาจารย์เกียรติขอโทษทีผมคิดว่าโดยโครงการที่เป็นชุดเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับโครงการที่เป็นชุดโครงการบางอย่างเนี่ยเราพบว่าสมมติโครงการเป็นชุดเนี่ยมีโครงการกิจกรรมประมาณสัก 4-5 เรื่องด้วยกันแล้วในนั้นเนี่ยมีโครงการที่ดีมากๆสัก3เรื่องอีก2โครงการนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีมาอีก2โครงการเดี่ยวๆเนี่ยที่ดีมากๆเลยแต่ไม่อยู่ในชุดในเครื่องมือใหม่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะไปบอกท่านที่ดูแลชุด5โครงการว่าอาจารย์ในเนี้ยดีอยู่สัก3โครงการ2โครงการไม่ดีอาจารย์ไปรับ2โครงการอันนั้นเข้ามาหน่อยได้ไหมซึ่งก็พอจะทำได้แต่นี่ยากนะครับแต่ต้องใช้กระบวนการจัดการเยอะที่ดำเนินการครับครับอีกสัก 2-3 คำถามฮะเดี๋ยวจะได้ปิดเดี๋ยวอาจารย์วรศักดิ์ก่อนครับเชิญครับอาจารย์ผมวรศักดิ์จากคณะแพทย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ศรีฤกษ์สำหรับข้อมูลครับอาจารย์ครับคือผมขออนุญาตถามในภาพรวมครับว่าสกสวนะครับอยู่ในระดับที่1ระดับนโยบายเป็น budget allocator วช.อยู่ในระดับของ grantor นะครับคราวนี้สกสวเองก็ถามความเห็นเราลงมาเหมือนกันว่าสำหรับปีงบประมาณปีโน้นเราน่าจะไปทิศทางไหนใช้กรอบงบประมาณเท่าไหร่อันนั้นถูกไหมครับแล้วก็สกสวก็นำไปเสนอครม.แล้วก็สมมุติว่าได้งบประมาณมาเท่าไหร่จากครม.ว่าควรจะไปทิศนี้ใช้งบเท่านี้วช.ก็มาดำเนินการอันนั้นนะครับพอเข้าใจครับคราวนี้มันยังมีหน่วยงานอื่นเช่น T-cell และสวรศ.เขามีอิสระในการกำหนดทิศทางและกรอบประมาณเขาหรือเปล่าหรือมันอยู่ในภาพนี้อย่างไรเนี่ยครับอย่างเช่นสมมติว่ามีคนบอกว่าอยากจะทำ clinical trial ซึ่งใช้เงินเยอะกว่ากรอบโครงการย่อยเนี่ยนะครับเขาอยากจะไปขอสวรศ.หรือเขาควรจะทำยังไงสรุปคำถามคือว่าสวรศ. T-cell เนี่ยครับมันอยู่ในภาพนี้กันยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้อแรกผมจันก็ชัดแล้วผมไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมนะครับในภาพที่สองนะครับหน่วยงานทั้งหมดในระบบวิจัยเนี่ยทั้งภายในและนอกกระทรวงเนี่ยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเดียวกันแปลว่างี้ครับถ้าอย่างง่ายๆเนี่ยอะไรนะสวรศและอื่นๆเนี่ยสวศก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบทิศทางซึ่งสภานโยบายวิจัยสภานโยบายอุดมศึกษาวิสาหกิจวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้กำหนดโดยกรอบอย่างนั้นแปลว่าภาพรวมงบประมาณทั้งหมดของประเทศเนี่ยก็
็จะต้องรวมงบประมาณของสวทศอยู่ด้วยกรอบทิศอย่างนั้นนะครับรวมทั้งฟรีเซลและอื่นต่างๆภาพรวมอยู่ด้วยนะครับส่วนระบบบริหารจัดการบุคลากรภายในเนี่ยก็อยู่คนละกระทรวงก็ดำเนินการไปทางนั้นไปแปลว่าบัดเจ็ตในแง่ clinical trial เนี่ยจะต้องอยู่ในบัดเจ็ตรวมการวิจัยของประเทศอยู่เรียบร้อยแล้วส่วนโดยภายใต้กรอบบัดเจ็ตนั้นเนี่ยหน่วยงานใดจะเป็นผู้ execute ก็จะมาว่าอีกทีหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้า assign ว่าการวิจัยทางคลินิกที่ต้องทดสอบยาใหม่เนี่ยให้สวทศเป็นผู้ดูแลสวทศก็รับดูแล execute เป้าหมายนั้นไปแต่ภาพรวมเป็นภาพเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนี่ใช่ไหมครับตอนนี้สวทศนี่ก็คือตอนนี้ยังความไม่เคลียร์อยู่ตรงนั้นนะว่าสวทศเนี่ยตอนนี้มันอยู่แล้วส่วนงานไหนแข็งแกร่งแค่ไหนที่จะระดมโครงการดีๆอยู่ในมือแล้วก็โพสต์เข้าไปในสวชกับสกผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมนี่ไงครับท่านเกียรติครับคล้ายๆกันโครงการ Genomics Thailand เนี่ยโครงการ Genomics Thailand เนี่ยท่านตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วว่าควรจะดำเนินการแล้วก็มอบให้สวทศเป็นหน่วยงานหลักเพื่อที่เหมือนกันถ้าเป็นโดยกรอบขึ้นปุ๊บก็แน่ใจว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Genomics Thailand เนี่ยก็สวทศเป็นผู้ execute เพื่อให้ได้เป้าหมายตามนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะลงบิดที่เมื่อเช้าก็คุยกับทั้งทีเซลคุยกับทั้งสวทศว่าให้ตกลงไบโอโลจิกส์เนี่ยจะว่ายังไงก็ต้องนั่งเคลียร์ทีละหัวข้อไปครับคำถามข้างหลังฮะตะกี้เชิญฮะเดี๋ยวอีกสัก2คำถามนะเตรียมเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้พอรบกวนเวลาอาจารย์ศรีเลิกเยอะบัวหลวงไฟเยื่อจากสถาบันวิจัยสภาแวดล้อมนะครับขออีกสักคำถามนะครับก็คือว่าในส่วนของที่วช.ประกาศหัวข้อวิจัยมาทั้งหมด21กลุ่มเรื่องนะครับทีนี้พอไปพิจารณาในส่วนของกรอบวิจัยย่อยปรากฏว่ามันมีบางกรอบวิจัยย่อยที่มันซ้ำๆกันระหว่างหัวเรื่องวิจัยนะครับทำให้ผมซึ่งเป็นนักวิจัยกับกลุ่มเพื่อนเริ่มจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องส่งไปที่กลุ่มไหนเพราะว่าบางครั้งการส่งไปถูกกลุ่มมันก็จะมีโอกาสได้รับพิจารณาทุนมากกว่าถ้าส่งไปกลุ่มที่คนเยอะเราก็อาจจะมีคู่แข่งเยอะอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาทุนก็ในส่วนนี้อยากเรียนสอบถามวช.ว่ามีแนวทางในการลดความซ้ำซ้อนตรงนี้อย่างไรนะครับแล้วก็อยากขอคำแนะนำว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรว่าเราจะส่งไปกลุ่มไหนดีนะครับอย่างงานผมมันลงได้อาจจะลง climate change ก็ได้ลงสิ่งแวดล้อมก็ได้หรือถ้าพิจารณาดีๆผมสามารถส่งในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้อย่างนี้ครับผมเพราะกลุ่มกรอบวิจัยย่อยมันยังซ้ำกันอยู่ขอบพระคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับให้เรื่องคำถามนี้ตอบยากนะประการแรกเลยเนี่ยอาจารย์จะได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราจะดำเนินการนะครับคือเราจะบอกว่าแต่ละกล่องเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่เอาแต่ละกล่องแต่ละหัวเรื่องนะครับอาจารย์ก็พอใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการที่จะเซนส์ได้ว่าควรจะมีวงเงินอยู่เท่าไหร่จากนั้นไปเนี่ยหากเป็นไปได้เราพยายามที่จะให้หัวข้อเรื่องเนี่ยไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่ถ้าเห็นซ้ำเราก็ใช้กลไกฟีดแบ็กกลับไปกลับมาเรื่อยๆทำให้มันเคลียร์มากขึ้นนะครับส่วนว่าเรื่องไหนโอกาสมากกว่าเนี่ยคนในฟิลน่าจะรู้ดีกว่าว่าหัวข้อใดเนี่ยมีจังหวะอย่างไรนิดเอาง่ายๆอย่างพยากรณ์การเกิดฝนตกหรือน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยตกลงเป็นเรื่องโลกร้อนหรือเป็นเรื่องเกษตรหรือเป็นเรื่องอะไรจริงๆลงได้หลายมิติขึ้นกับจะลงแบบใดเราก็จะไปนั่งดูว่า impact ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใดมากกว่าในส่วนนี้ครับมีคำถามจาก Face Live ด้วยนะฮะจากเกษตรด้วยนะฮะคืออาจารย์ปัญญาถามมานะครับอาจารย์ปัญญาถามว่าทุนวิจัยวช.จะต้องใช้เงินตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2560หรือไม่ถามนี้ถามยากอีกแล้วนะครับโดยกระบวนการนะครับเอาประการแรกเลยเนี่ยกระบวนการใช้เงินของภาครัฐเนี่ยมันมีระเบียบกำกับอยู่แล้วตามระเบียบที่ว่านี้นะครับในพ.ร.บ.ชุดใหม่เนี่ยเฉพาะชุดใหม่ทั้งชุดเลยเนี่ยเขียนว่าให้ยกเว้นว่าไม่ต้องใช้ตามระเบียบนั้นนะครับตามที่ตกลงกับตามระเบียบที่ว่านี่นะครับหมายถึงพ.ร.บ.ใหม่ของพ.ร.บ.พ.ร.บ.ใหม่ของกระทรวงเลยของกระทรวงครับของกระทรวงก็เรียกกระทรวงนี่มีพ.ร.บ.
ส่งเสริมการส่งเสริมการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งในนั้นเนี่ยพูดถึงกระบวนการใช้เงินนะครับว่ากระบวนการใช้เงินเพื่อใช้ในการวิจัยเนี่ยให้ไม่อยู่ในให้ยกเว้นเกณฑ์ตามที่ว่านี้แล้วก็ตามที่จะไปตกลงกันรายละเอียดขนาดนี้ก็อยู่ในช่วงของการตกลงกันว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเอางี้นะครับแต่โดยหลักผมเข้าใจว่าโดยหลักก็จะยึดหลักแนวความคิดตามที่ว่าเนี่ยให้แน่ใจว่ากระบวนการใช้เงินมีความคล่องตัวแต่สามารถที่จะตรวจสอบติดตามประเมินผลได้ซึ่งคราวนี้ไอ้2อันนี้มันจะขัดแย้งกันอยู่ในตัวก็ต้องไปนั่งลงรายละเอียดทีละอันว่าจะดําเนินการยังไงบ้างครับอีก2คําถามสุดท้ายครับจากเฟซไลน์มีมั้ยฮะถามมาได้เลยตอนนี้เราแชร์ไปหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับว่ามันระบบใหม่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงมีห้องไลน์นะคะที่ฝากถามมาค่ะเรื่องเมธีวิจัยอาวุโสค่ะที่มีประกาศว่าให้ส่งคณะละ3ชื่อเนี่ยก็เลยถามมาว่ายังจะคงอย่างนั้นไหมแล้วก็เมธีวิจัยอาวุโสที่ได้รับทุนเดิมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ต่อไหมอะไรยังไงเนี่ยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับเอาหลักตอนแรกก่อนนะครับผมคิดว่าหลักแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเคยทำอย่างไรเนี่ยในจังหวะแรกที่วช.รับมาดำเนินการต่อเนี่ยเราใช้เงื่อนไขและกลไกที่มีอยู่ครับจากนั้นไปเนี่ยถ้าส่วนใดที่มีความเหมาะสมหรือมีเหตุผลต่างๆจะปรับเราไปใช้กลไกร่วมกันในการปรับนะครับสำหรับเรื่องกลไกเรื่องเมธีวิจัยวุโส2คำถามนะครับคำถามแรกเนี่ยคือให้คณะเสนอชื่อไม่เกิน3ชื่อผมคิดว่าคำว่าไม่เกิน3ชื่อเนี่ยนี่เป็นประกาศเดิมใช้มาหลายปีแล้วนะครับไม่ได้ประกาศใหม่ในปีนี้คือก่อนหน้านี้เมธีวิจัยวุโสเนี่ยใช้วิธีสรรหาเท่านั้นคือมีการประชุมผู้รู้ไม่กี่ผู้รู้จำนวนหนึ่งแล้วก็ตัดสินว่าควรจะเป็นไรแล้วก็ใช้วิธีเชิญตัวประเมินและสัมภาษณ์ทำนองแบบนี้ก็จะได้รับฟีดผมได้รับทราบว่าได้รับฟีดแบ็กว่าบางครั้งผู้สรรหาไม่ได้เห็นแต่คณะและหน่วยงานอาจจะรู้ว่าผู้นี้น่าจะได้รับจึงเปิดช่องทางให้เกิดการเสนอชื่อได้ด้วยอันนี้เป็นหลักก่อนนะครับเพราะนั้นก็หลายปีมาแล้วล่ะก็ได้ให้มีกลไกเสนอชื่อเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้ามาผูกกันส่วนเรื่องไม่เกิน3ชื่อเนี่ยในเอกสารที่บอกว่าไม่เกิน3ชื่อนะครับมิได้จำเป็นว่าจะต้องส่งมาให้ครบ3ชื่อถ้าท่านคิดว่าไม่ถึง3ชื่อก็ไม่ต้องเสนอก็ได้หรือว่าแต่กรณีที่มีมากกว่านั้นจริงๆผมก็คิดว่าเราก็น่าจะพอที่จะเสนอได้นี่เป็นเกณฑ์ที่1ก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเอาง่ายๆนะครับเมธีวิโสแต่ละปีเนี่ยมีประมาณสัก 15-20 ท่านในทุกๆสาขาวิชาและในทุกๆมหาวิทยาลัยรวมๆกันผมก็เดาว่าจากคณะหนึ่งเนี่ยคงจะไม่ถึง3หรอกครับถ้าจะว่าจริงๆเพราะว่าถ้าคณะหนึ่งได้มี3เนี่ยก็แปลว่าส่วนอื่นก็คงจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไอ้นั่นเป็นก็ตัวเลข3ก็น่าจะพอเหมาะแต่ส่วนจะเป็นเท่าไหร่เรื่องนึงประการที่2เนี่ยเรื่องของเมื่อได้แล้วได้ซ้ำหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันมีเฉพาะว่าถ้าโครงการเดิมยังไม่จบหรือว่ายังไม่มีแนวโน้มจะจบเนี่ยมิสามารถจะได้อีกมันโดยความหมายก็คือว่ายิ่งไปใช้เมธีวิจัยอุโสเนี่ยสามารถที่จะได้ต่อไปได้เรื่อยๆฮะมีผลงานดีต่อไปแต่ไม่สามารถจะได้มีเทวุโส2อันในเวลาเดียวกันโดยหลักการเป็นอย่างนั้นครับครับก็คำถามสุดท้ายนะฮะถ้าใครต้องขอคนอื่นไหมพี่ใครถามอาจจะได้ทุนไปเลยนะฮะคำถามสุดท้ายอาจารย์สีเลิกอาจจะให้ไปเลยเชิญฮะคำถามสุดท้ายครับเลยเขินเลยกลัวได้ทุนเอาเลยครับคำถามเอายากๆสักข้อเนี่ยครับก่อนอาจารย์สีเลิกกลับเนี่ยมีอะไรอื่นไหมครับก็งั้นผมถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือว่าอาจารย์สีเลิกสร้างความมั่นใจได้ใช่ไหมว่าระบบบริหารจัดการเนี่ยจะเร็วและคล่องตัวนะครับแล้วก็ได้คำตอบที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วการรีวิวนี่ก็น่าจะมีคำตอบว่าเขาได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรมันรีวิวเวอร์ควรจะต้อง
very professional เพราะว่าไม่ใช่เงียบไปเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนมาจากทปวิจัยด้วยนะครับว่ากังวลมากว่าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้ได้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วรู้ช้าอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์คิดว่า 5G นี่จะช่วยได้แน่นอนใช่ไหมครับผมคิดว่าเรามีความคาดหวังความถูกคาดหวังอยู่หลายความถูกคาดหวังนะครับแล้วก็นอกจากถูกคาดหวังแล้วเราก็หวังเองด้วยผมคิดความถูกคาดหวังเป็นอย่างนี้มีความคาดหวังจันเกียรติพูดบอกนักวิจัยก็อยากจะรู้ว่าส่งมาเรียบร้อยส่งมาแล้วเนี่ยตกลงไปถึงไหนแล้วบางทีผมก็ไม่ทราบนะสมัยก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถึงไหนแล้วตกลงแล้วที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันนะครับบางทีก็บอกว่าถ้าบอกไปเรียบร้อยแล้วเกิดตีกันด้วยซ้ำนะครับก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียงั้นสิ่งที่เราพยายามพัฒนาระบบตอนนี้เอาอย่างถ้าจันถามว่ากลไกเนี่ยจริงทั้งหมดนักวิชาการผู้ทรงวุฒิทั้งหมดของประเทศเนี่ยเป็นพูลเดียวกันผมหลักการเป็นอย่างนี้เป็นพูลเดียวกันมีคำถามว่าเอาง่ายๆนะครับแต่เดิมเนี่ยโครงการนั้นท่านเคยขอสกว.อยู่ต่อมาวช.พิจารณาเนี่ยวช.พิจารณาโดยกลไกใดเพราะได้รับทราบมาว่าผู้ประเมินที่เป็นผู้ประเมินของวช.กับผู้ประเมินของสกว.เดิมเนี่ยอาจจะอะไรนะมีสไตล์และวิธีการที่แตกต่างกันนี่ผมตัวอย่างฟีดแบ็กนะครับที่เราได้รับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆได้รับฟีดแบ็กเนี่ยผมก็นำเรียนว่าท่านไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเมื่อรับภารกิจต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยความจริงผู้ประเมินเดิมที่ประเมินชุดนี้เนี่ยเมื่อ5เดือนที่แล้วกับประเมินชุดนี้ในเดือนนี้เนี่ยเกือบจะเป็นคนเดียวกันผมเชื่อว่าเกือบจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่างี้ครับแปลว่าทีมประเมินทีมเดิมที่อยู่เนี่ยท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมประเมินในการช่วยในการทำนองแบบนี้ผมคิดไอ้มาตรฐานและวิธีการก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับขณะเดียวกันเราก็มีส่วนใหม่เติมเข้ามาด้วยในส่วนนี้นะครับส่วนเรื่องทำเร็วนะครับอาจารย์เป็นคนฟีดแบ็กกลับมาเองจะต้องฟีดแบ็กกลับมาอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะทำ 5G ออนไลน์ 100% เราพยายามแล้วถ้าคิดว่าเอ้ยยังปรับเพิ่มได้อีกอาจารย์ก็บอกอะไรปรับยังไงหรือว่าบอกเฮ้ยจริงๆแล้วระบบดาวนะครับก็บอกเราว่าดาวเราก็จะประเภทให้ไปแก้ให้ไม่ดาวนะป้องกันคราวหน้าไม่ให้ดาวอีกนะครับเราบอกว่าประเมินเราจะเสร็จภายในจุดวันนะครับเราก็ตั้งใจอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วเราก็อยากจะต้องให้ได้ถ้าไม่ได้ก็กลับมาว่าไม่ได้เพราะอะไรแล้วเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับช่วยๆกันครับครับโอเคครับถ้าไม่มีอะไรก็ช่วยร่วมกับผมปรบมือขอบคุณท่านอาจารย์ศรีเลิศด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับเวลาที่มาให้ข้อแนะนำแล้วแลกเปลี่ยนหารือกับพวกเรานะครับก็เราก็หวังอย่างยิ่งจริงๆแล้วดีใจมากที่เกิดกระทรวงใหม่แล้วดีใจมากที่จะมีกองทุนวิจัยเพื่อผลักดันประเทศแล้วก็อุดมศึกษาเราให้แข็งแกร่งขึ้นก็ขอบคุณอาจารย์ศรีเลิศอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีของที่ระลึกใช่ไหมเตรียมมาสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคำถามในไลฟ์สดของเราด้วยสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีอาหารเบรกกับน้ำเปล่าอยู่นะคะสามารถรับทานด้านหลังได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ